อบน้อมต่อพระรัตนตรัยขอถวายความเคารพองค์หลวงตาซึ่งเป็นครูบาอาจารย์กับขอโอกาสครูบาอาจารย์อยู่ที่นี่ทุกผู้นะครับเพื่อนสันธรรมิกเจริญพรสามเณรนะฮะแล้วก็แม่ชีแล้วก็ญาติธรรมทุกคนนะรวมถึงช่างกล้องด้วยนะหลายกล้องมากเลยไม่เคยเกิดมาไม่เคยพูดต่อหน้ากล้องเยอะขนาดนี้นะแล้วเราก็ฟังกันตามสบายนะโยมไม่ค่อยเคยเจอกันเนาะอาตมาก็ไม่ค่อยเคยเจอบางคนนะเป็นยังไงบ้างดุเดือดไหมข้อนี้อาตมาก็ไม่เคยฟังอย่างที่ครูบาลงพูดนะครูบาตำลงบอกว่าบวชมาก็เพิ่งเจออาตมาไม่กี่ครั้งเองนะแต่ตอนเป็นโยมเนี่ยเคยเจอกันบ่อยอาตมาก็เพิ่งเคยฟังท่านเทศครั้งนี้นะครั้งแรกนี่นะทั้งนั้นที่ท่านก็บวชมาพักนึงแล้วนะเป็นยังไงโยมรู้สึกอยากจะบรรลุธรรมหรือยังหรือมันเต็มเหนี่ยวแล้วเอาอีกไหมเอากว่านั้นอีกไหมอาตมาไม่ได้เป็นอะไรมากขนาดที่ท่านพูดมานะโยมนะท่านอย่าอวยมากเลยอาตมาเป็นพระธรรมดาอาตมาไม่ใช่ครูบาอาจารย์ด้วยซ้ำนะเขาเรียกหลวงตาท่านอย่างพระที่ทัวร์นี้วันที่6เนาะไม่ต้องเครียดมากแล้วใช่ไหมวันที่5เหรอ5ยิ่งไม่ต้องเครียดใหญ่เลยเมื่อวานเครียดไหมโยมตอนเย็นไม่ใช่ไหมเห็นอาจารย์จ้อบอกว่าให้หลายพระหลายรูปได้เทศใช่ไหมอาตมาเป็นพระธรรมดานะโยมนะไม่ใช่ครูบาอาจารย์ด้วยแต่ที่สกลเนี่ยที่วัดทางเหนือเขาจะเรียกครูบาใช่ไหมอาจารย์รุ่นสูงๆเนี่ยแต่ถ้าเป็นอย่างที่สกลอย่างที่วัดป่าสมพนัสวัดสายป่าเนี่ยพระบวชใหม่นะเขาเรียกว่าครูบาแล้วก็พอ 5 พรรษาไม่ใช่ว่าเทศเก่งหรือว่าบรรลุธรรมหรืออะไรก็เรียกอาจารย์นะ 5 พรรษาหลวงตาให้เรียกว่าอาจารย์เป็นไปตามยศถาบรรดาศักดิ์ที่เกิดขึ้นตามสภาวะอายุเฉยๆนะไม่ใช่ว่าเป็นอาจารย์นะอาตมาเป็นพระที่มาฝึกนี่แหละโยมไม่ใช่มาอยู่ที่นี่เพื่อจะสอนใครนะเพราะนั้นให้รู้ได้ว่านี่เป็นผู้ฝึกไม่ต้องฟังอะไรไม่นี่มากนะเอางี้ครูบาลงนี่เดี๋ยวเราฟังท่านเวลาท่านอธิบายนะท่านปฏิบัติมาก่อนมากเลยนะปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วพอท่านศรัทธาถึงจุดหนึ่งแล้วนะท่านก็มาบวชใช่ไหมเฮ้ยอย่าพึ่งสิอย่าพึ่งแทรกสินี่ครูบาอาจารย์แสดงธรรมอยู่แทรกได้ยังไงโอ้ไม่ได้ไม่ถูกต้องเลย ถึงตาเราถือไม้ไม่ใช่อะไรหรอกจะบอกว่าอาตมานี่นะคือเหรียญอีกด้านหนึ่งโยมก่อนที่อาตมาจะมาบวชเนี่ยมันไม่รู้จักพุทธศาสนาเลยนะอาตมาบวชเนี่ยพรรษานี้พรรษาที่7ตั้งใจว่าอย่างเรานี่นะรอด3เดือนก็สุดยอดแล้วตอนบวชนะอาตมามาหาที่บวชตอนนั้นน่ะตอนเริ่มเลยนะหาที่คือว่างโยมเรียนจบมาในยุคนั้นนะพระวัดป่าสมณัตไม่ค่อยมีใครเรียนหนังสือมากเท่าไหร่นะอาตมาเป็นพระจบปริญญาตรีลูกมี2ลูกตอนนั้นนะ3ลูกพระอาจารย์นัดด้วยมี3ลูกอาตมาลงมาตอนแรกเนี่ยทุกคนจะคิดว่าอาตมาเป็นคนประเภทว่าศึกษาธรรมะมาเยอะแล้วอ่านมาหมดแล้วแล้วก็เลยมาปฏิบัตินี่นะแต่ทำไมเจออาจารย์เจาะครั้งแรกอาจารย์ท่านก็แบบพูดกับอาตมานะว่าอ่านมาเยอะแล้วต่อไปให้ลงมือทำเหมือนรู้จักกันมานานนะตอนนั้นแต่ที่จริงแล้วอาตมาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะอาตมาเรียนจบแล้วก็ว่างงานโยมทีนี้อาตมาเรียนสิ่งที่เรียนมาเนี่ยตอนนั้นอาตมาเรียนเรื่องทฤษฎีการพัฒนาเรียนอะไรพวกนี้นะสายรัฐศาสตร์นี่แล้วอาตมาไม่เชื่อองค์ความรู้ทางตะวันตกทั้งหมดเนี่ยทุกวันเนี้ยมันพอประง่อมประแง่มโลกนี้ปะปะได้นิดหน่อยนะแต่มันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้หรอกอาตมาศึกษาประวัติศาสตร์
องค์ความรู้พวกนี้แหละอาตมาได้คำตอบว่าองค์ความรู้พวกนี้ไม่ใช่ของจริงมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันไม่มีอะไรถูกนะแล้วก็มันแก้ปัญหาจริงๆไม่ได้อาตมาก็เลยไม่รู้จะทำอะไรกับชีวิตตอนนั้นอะเคว้งเรียนจบกลับมานะเพื่อนก็เลยแนะนำว่าถ้าไม่มีอะไรทำไปบวชไม่ใช่ไปบวชนะแต่ไปปฏิบัติธรรมที่หนึ่งอาตมาก็คิดว่าเออเราก็ว่างๆนะระหว่างที่รอหาว่าจะทำอะไรกับชีวิตนี่ก็ไปบวชสักช่วงหนึ่งมันก็น่าจะพอฆ่าเวลาได้ใช่ไหมดูไม่เตะฝุ่นนานมากเนี่ยอาตมาก็มาหาวัดบวชนะหนึ่งในวัดนั้นก็คือวัดป่าสมพนัสอาตมาก็มาเจอเขายกมือแบบนี้แหละเครียดเลยเห็นนะนี่คืออะไรเขาทำอะไรกันทำไมเขาปัดอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายหมดนะไม่มีความเข้าใจเลยนะว่าปฏิบัติธรรมคืออะไรอาตมาไม่รู้ด้วยนะว่าการปฏิบัติธรรมคือเพื่อออกจากทุกข์อะทุกข์ก็ไม่รู้จักเพื่อนิพพานนิพพานก็ไม่รู้จักสภาวะธรรมคืออะไรก็ไม่รู้จักแต่ว่าคนที่เขาเข้าใจเองนะตอนนั้นว่าคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วได้ผลเนี่ยคือคนที่เหมือนกับหายตัวได้บินได้อ่านใจคนได้มีอภินิหารหลวงปู่หลวงตาองค์นั้นองค์นี้เราคิดว่าอันนั้นคงเป็นแบบเครื่องชีวะของคนที่ทำได้แต่เขาทำมันนั้นไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะคิดว่ามันก็คงดีกว่าคนทั่วไปแค่นั้นเองนะดับทุกข์เนี่ยไม่รู้จักนิพพานเนี่ยไม่รู้จักเนวาน่าภาษาอังกฤษคำว่านิพพานนะเนวาน่าเนวาน่ารู้จักเป็นชื่อวงดนตรีเป็นชื่อโอลิมปีนะชื่อโอลิมปีชื่อดังของโลกตั้งชื่อว่าเนวาน่าเนี่ยนักร้องฆ่าตัวตายแต่มันก็รู้จักประมาณนี้แหละพูดจากสถานะประมาณนั้นตอนนั้นเคยเจอเพื่อนฝรั่งเขาก็มาถามว่าจับเขามานั่งคุยเลยนะเขาสนใจพุทธศาสนาคุณมาจากประเทศไทยเนี่ยอธิบายให้ฟังหน่อยคนอังกฤษนะอธิบายให้ฟังหน่อยพุทธศาสนาเป็นยังไงในประเทศไทยเพราะว่ามีไม่กี่ประเทศที่พุทธศาสนายังมีชีวิตอยู่ในโลกอาตมาก็เงียบกริบเลยนะพูดได้แต่ว่าตอนเช้ามีพระมาถือบาตรบิณฑบาตแล้วอาหารใส่พระให้พรรู้แล้วเนี่ยรู้แค่นั้นจริงๆนะศีล5คืออะไรก็ยังไม่ค่อยเคลียร์นะรู้แต่ว่าเขาไม่ให้กินเหล้าแต่ก็กินนี่ชีวิตแบบนี้นะต่างกันไหมพระกับเหวอย่างที่ท่านว่าสวดมนต์นี่นะอาตมาก็ประมาณนี้แหละโยมมาเห็นเขายกมือแล้วก็เลยคือมันตอนนั้นได้มีโอกาสมากราบหลวงตาแล้วก็ตั้งใจจะหาที่บวชนั่นแหละแต่ว่าไม่รู้อะไรเลยเวลาอาตมาเรียนรู้อะไรอาตมาชอบที่จะเข้าไปหาคนที่เขารู้โดยที่เราไม่รู้อะไรเลยนั่นแหละตลอดอาตมาแล้ววิธีที่ได้อะไรมากที่สุดเลยนะไม่ต้องอ่านอะไรไปก่อนเลยไม่ต้องศึกษาไม่ต้องรู้เลยว่าเขาจะทำอะไรโดดเข้าไปเลยแล้วให้สภาพแวดล้อมทั้งหมดเนี่ยปรับชีวิตเราใหม่หมดเลยอาตมาก็ทำแบบนั้นแหละใครจะไปคิดว่าอาตมาแจ็คพอตไม่เคยรู้เลยเห็นภาพพระเขาก็อาตมาก็เข้าใจว่าท่านก็คืออ่านหนังสือเรียนหนังสืออย่างนี้นะแล้วก็บิณฑบาตกลับมาก็ฉันแล้วก็คงจะทำสมาธิมั้งทำอะไรสบายๆตอนเย็นมาบวชกลับไปก็หน้าใสกลับมานะเพื่อนอาตมานะอาตมาก็คิดว่าประมาณนั้นนะอาตมาไม่ละแค่ละคายเลยนะว่าวัดป่าสมณัสเป็นวัดที่ใช้กำลังเป็นหลักเ ชื่อไหมโยมอาตมาไม่รู้เลยนะไม่สังเกตเลยนะว่าพระทุกรูปล่ำ ก็เข้าใจว่าธรรมดาของโลกนะ ตอนนั้นนะทิศปุ้ยทิศเหาะทิศอะไรนี่นะมีแต่พวกเปรี้ยวๆนั้นเลยนะอาตมามาบวชพรรษาแล้วเนี่ยพระ16รูปเยอะนะเยอะไหมนั่งเรียงฟึดเลยนะคนนี้ก็สักมังกรคนนี้ก็สักพิคเนตคนมีรอยสักกันเกือบทั้งหมดเลยนะแล้วหลวงตาก็บอกว่าตอนมาที่วัดนะอาตมาบอกว่ามาผมสนใจจะบวชครับจะบวชที่นี่เหรอเปล่าครับผมมาดูหลายๆวัดนี่เป็นหนึ่งในวัดที่ผมมาดูซื่อแถมโง่ด้วยนะตอบไปอย่างนั้นนะหลวงตาบอกสักมาไหมไม่ได้สักถ้าไม่ได้สักต้องมาลองเข้าคอร์สก่อนไม่รู้มันจะไหวหรือเปล่าคนกรุงเทพอินทรีย์อ่อนแต่ถ้าสักบวชได้เลย
เอ้าทำไมอย่างนั้นทำไมหลวงตาดูคนที่ภายนอกแล้วนั่นคิดคืออาตมาเป็นคนที่เวลาเจอผู้ใหญ่เจอคนที่อาตมาคุ้นเคยศึกษาด้วยอาตมาเป็นคนไม่ค่อยมีสัมมาคารวะนะเมื่อก่อนไม่ใช่คนเรียบร้อยเลยนะโยมไว้ผมยาวถึงนี่เลยถึงหลังเนี่ยเชื่อไหมเจอผู้ใหญ่มันก็คุยเหมือนเพื่อนตลอดสนิทคุยกับหลวงตาแรกก็คุยคล้ายๆอย่างนั้นไม่รู้จักแล้วว่าครูบาอาจารย์ต้องเคารพอ่ะแล้วก็คุยกับท่านแล้วท่านก็เมตตาจี้ด่าเละเลยนะว่าไอ้พวกเรียนหนังสือเยอะเนี่ยมันโง่อะโง่ยังไงคนเรียนมามันคิดมากคิดเยอะเหมือนเป็นคำชมนะครับเมื่อก่อนนะคำพูดพวกนี้ทำไมเหมือนโดนด่าแล้วไม่รู้ไงว่าการปฏิบัติธรรมคือออกจากความทุกข์นี่คือออกจากความคิดโยมรู้ไหมไม่ค่อยมีใครรู้นะอาตมาก็ไม่รู้อาตมาก็มาปฏิบัติช่วงหนึ่งแล้วก็มาเข้าคอร์สตอนในคอร์สอาตมามาคอร์ส7วันนี้นะอาตมามาครั้งแรกเนี่ยคือข้อฟลุ๊กของอาตมาอย่างหนึ่งคืออาตมาได้รับแรงผลักจากหลวงตาด้วยการที่ท่านคุยด้วยไม่นานนะแล้วเสร็จแล้วอาตมาก็อยู่ค้างที่วัดคืนหนึ่งตอนช่วงที่มีคอร์สอย่างเงี้ยอีกวันนึงท่านก็ให้อาตมาทั้งหมดเลยนะทุกคนก็ไปเดินโยมคุม5ชั่วโมงนะโยมเดินมาไม่ได้กินข้าวเช้าท่านก็บอกไปเดินเลยแล้วก็ถ้ามันง่วงเดินให้มันทะลุไปเลยอาตมารู้แค่นี้นะคำสั่งปริยงปริยัติอะไรที่ใครๆคิดว่ารู้นี่ไม่รู้นะนิวรณ์ก็ไม่รู้นะรู้แต่ว่าเดินไปให้มันรู้สึกที่ตีนนะรู้ที่ตีนง่วงไปเดินให้ทะลุไปเลยง่วงเดินให้ทะลุคืออะไรวะมันจะง่วงได้ไงเดินอยู่เราต้องคิดนะหารู้ไม่น้อยก็ไปเดินเลยจากคำสบประมาทมาคิดแค่อย่างเดียวเองว่า5ชั่วโมงนี้จะไม่นั่งเพื่อเขาตีละครั้งจะกลับไปหาหลวงตาไปอวดท่านหลวงตาครับผมไม่นั่งเลย5ชั่วโมงผมตั้งใจจริงนะตั้งใจจะพูดแค่นี้เองนะเหตุผลที่มาทำนี่เง่าไหมมาย้อนมาดูเหมือนเด็กตัวแต่มาก็ไปทำจริงๆนะตอนทำตอนนั้นถึงอย่างบางทีมันเหมือนกับเวลามาพูดกับโยมใหม่ๆเนี่ยบางทีคือประสบการณ์อาตมาเนี่ยมันยืนยันเรื่องหนึ่งได้นะว่าถ้าเราทำความรู้สึกตัวต่อเนื่องไม่ต้องรู้เรื่องอะไรเลยนะแล้วฝ่าฟันในสิ่งที่วิชาการเขาเรียกว่านิวรณ์เนี่ยแต่ที่เราเจอก็คือความง่วงนั่นแหละความง่วงความคิดเนี่ยไม่ต้องสนใจมันแต่สนใจที่เท้าที่ความรู้สึกสมมติยกมันก็สนใจที่อาการที่เรายกอาการที่มันเคลื่อนก็ได้นะโยมสนใจที่มือก็ได้สนใจที่การขยับก็ได้เวลาเราเดินสนใจที่ตัวทั้งตัวเดินก็ได้สนใจที่เท้าก็ได้สนใจที่ขาก็ได้สนใจที่อะไรก็ได้ที่มันเกิดวนเวียนอยู่ในกายเนี้ยแต่คนใหม่ๆที่มันง่ายเขามักจะแนะนำก็คือว่าให้รู้จักอะไรที่มันชัดก่อนเดินเนี่ยเท้ามันกระทบแล้วมันชัดสติเราอ่อนเราก็รู้ที่อันนี้ก่อนแต่ไม่ใช่จำเป็นต้องอันนี้จุดที่ง่ายสุดเอานี้ก่อนอันมาก็อย่างนั้นแหละเดินทางจงกรมก็ไม่รู้จักนะไปเดินอยู่หลังห้องน้ำที่สมณัตเนี่ยมีทางเล็กๆมาเพราะกินตรงนี้พอเดินได้เป็นทางเดินไปเข้าห้องน้ำนะอาตมาก็ไม่รู้จักว่านี่ไม่ใช่ทางจงกรมก็ไปเดินตรงนั้นนะก็เดินกลับไปกลับมาเนี่ยแต่วันนั้นเอาจริงมากเลยนะโยมคือองค์อุปสรรคของการที่เราปฏิบัติแล้วไม่ก้าวหน้าคือใจไม่เด็ดโยมไม่จำเป็นต้องเป็นคนอาจจะไม่ใช่เป็นคนเด็ดขาดมาทั้งชีวิตก็ได้นะอาตมาก็ไม่ใช่คนเด็ดขาดนะ1ถึง10เนี่ยนะสมมติอยู่ในหมู่เพื่อนเนี่ยระดับความแข็งแกร่งของร่างกายดีนะอาตมาจะอยู่ประมาณ2อาตมาเป็นคนอ่อนแอที่สุดในกลุ่มมาเสมอนะหยอดแยะขี้เกียจฟุ้งซ่านขี้น้อยใจขี้หงุดคืออะไรไม่ดีอาตมามีหมดเลยนะเวลาบางทีหลวงตาเคยลิสต์สิ่งที่เราจะต้องรักนี่นะอาตมาโคครบได้ทุกตัวเลยนะแต่พอตอนช่วงที่ทำเนี่ยมันสำคัญตอนนี้แหละช่วงที่เราตั้งใจที่จะเจริญสติเนี่ยลองตั้งมั่นอยู่แค่ช่วงเวลาสั้นๆก็ได้นะอันมาทำวันนั้นนะประมาณ3ชั่วโมงแรกเนี่ยเดินไปได้สักพักหนึ่งอันมาไม่ได้ทำอะไรมากเลยนะไม่บริกรรมไม่ฟังเทศไม่อะไรรู้ที่ตีนเหมือนที่หลวงตาบอกรู้ที่ตีนรู้ที่ตีนเดินเหยียบไปเรื่อยๆมีมดก็ข้ามทางก็ไม่ดีนะมีมดก็เดินข้ามไปกลับมามีมดอีกแล้วก็ข้ามแต่ก็รู้ที่เท้านะรู้สึกอยู่ในใจใช่ไหมแล้วก็เมื่อยก็มือก็ไม่ได้จับไว้นะเดินแกว่งไปแกว่งมา
ผมกระเซาะกระเซิงใส่เกงขาสั้นนะ ผ่านไปสัก2ชั่วโมงมั้งตอนนั้นน่ะมันง่วงทีนี้นะโยมเป็นมั้ยเป็นมันเรียกว่าอะไรในภาษาบาลีไม่ต้องรู้รู้ง่วงเนี่ยเดินได้ทะลุจำได้แค่นี้แหละเอาเดินให้ทะลุว่ามันง่วงทำไมมันง่วงวะกูเดินอยู่นั้นเนี่ยขับรถหลับก็เคยอยู่แต่เดินเนี่ยไม่น่าจะหลับนะแต่ก็หลับแต่มันก็เดินเหมือนจะหลับนี่แหละเหยียบไปเหยียบมามันใกล้หลับมากเลยนะโยมแต่มีใจอยู่แค่ว่ายึดใจกับความรู้สึกที่เท้าไว้ด้วยกันที่ทำวันนั้นน่ะยึดให้ใจมันอยู่กับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นจากการที่มันกระทบเนี่ยแล้วไม่ทิ้งโลกมืดโยมเป็นไหมเวลาเดินแล้วมันง่วงอ่ะมืดจริงๆมันมืดได้ยังไงก็ไม่รู้นะตอนเช้าเนี่ยมองอะไรก็ไม่เห็นมันเหมือนกับว่าเราหลับตาลืมตาหลับตาลืมตาเดินไปนะถึงสุดท้ายมาชนกอไผ่ก็หันกลับแต่เท้าที่มันกระทบเนี่ยความรู้สึกที่เกิดกับกายเนี่ยไม่ได้ทิ้งมันมีจังหวะที่มันง่วงมากๆแล้วมันเหยียบปึ๊กเดียวแล้วมันเหมือนถูกถีบเหมือนถูกถีบข้างหลังนี่นะแล้วหลังจากนั้นมันตื่นชีวิตเปลี่ยนเลยนะอันมาตื่นตื่นจากที่ง่วงเนี่ยมันไม่ได้ค่อยๆตื่นนะเวลาตื่นแบบนี้มันตื่นแบบเหมือนเปิดปิดไฟเนี่ยโยมมันพลิกปึ๊บแล้วมันตื่นแบบที่อาตมาก็ไม่เคยตื่นแบบนั้นนะความคิดก็หายไปหมดเลยแล้วรู้สึกว่ามีความสุขมากในการเดินเนี่ยทั้งนั้นที่ทุกข์มากก่อนนั้นนะมันก็แปลกแต่อาตมาเนี่ย เป็นคนอย่างหนึ่งคืออาตมาเชื่อว่าหลายคนจะมีนะบางทีเราเหมือนกับใช้ชีวิตมาแล้วมันมีสภาวะบางอย่างเกิดขึ้นอยู่บ้างอะโยมเป็นไหมบางคนมันหลายๆคนมีนะอาตมาเคยคุยแล้วคือพอมาปฏิบัติแล้วเราจะรู้ว่าบางครั้งบางอย่างที่เคยเกิดขึ้นกับเรา10ปีที่แล้ว20ปีแล้วโอ้มันเกี่ยวกับเรื่องของจิตอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราเป็นคนเก่งนะหรือเราคือบางคนเคยเจริญสติโดยที่เราไม่รู้ตัวก็มีอาตมาก็เคยมีประสบการณ์แปลกๆอย่างเงี้ยอาตมาก็คิดว่าอันนี้ก็แปลกๆอีกอันนึงแต่ไม่เคยเป็นแบบนี้ว่าตลกดีเดินยงกลมนี่นะเดินไปรู้สึกทำไมร่างกายเหมือนเป็นหุ่นยนต์เลยวะจำได้เลยนะว่าเดินรู้สึกเลยว่าทุกอย่างไม่มีน้ำหนักแล้วทำไมเหมือนกูเป็นหุ่นยนต์วะเหมือนข้างในมันเดือดว่าทำไมเป็นแบบนี้แล้วก็เดินเบาหวิวเหมือนวิ่งเลยนะทีนี้นะไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยนะเอ้ยมันเป็นแบบนี้วะแต่ที่จำได้อันนึงคือรู้สึกว่ามีความสุขแต่มันไม่รู้นะว่านี่คือผลของการปฏิบัติธรรมคิดว่าโดนอะไรทั้งอย่างพอก็ตีระฆังตอน5โมงเนี่ย11โมงเนี่ยมันก็เฮ้ยรู้สึกดีมากเลยอ่ะไม่ง่วงด้วยก็เลยรู้สึกว่ารู้สึกขอบคุณหลวงตาที่ท่านกระตุ้นให้เราได้มาทำอันเนี้ยตอนนี้ตอนแรกอาตมาไปขอท่านพักเนี่ยแล้วก็ท่านพูดเยอะกับอาตมาวันนั้นอาตมาหน่อยกลับแล้วไม่เอาจะกลับแล้วแต่พอมาเจอท่านอีกครั้งหนึ่งท่านคุยด้วยอีกครั้งหนึ่งอาตมาก็เลยจากการที่ได้คุยกับท่านครั้งที่สองตัดสินใจที่จะอยู่ครั้งคืนในใจอาตมาก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยขอบคุณหลวงตาที่ท่านชวนให้เราอยู่อาตมาก็เลยกลับไปกราบท่านนะก่อนจะกลับบ้านวันนี้ไปกราบท่านท่านก็บอกว่าอาตมาไปบอกท่านว่าหลวงตาครับกำลังจะโม้นะว่าผมเดินได้5ชั่วโมงเลยนะหลวงตาครับขอบคุณมากเลยนะครับที่หลวงตาชวนให้ผมอยู่หลวงตาก็หันกลับมาหลวงตาไม่เคยชวนเธออยู่ได้เธอมาขออยู่ครับกลับเลยนะไม่ได้เล่าอะไรเลยครับกลับเลยไม่ได้เล่าอะไรให้ท่านฟังเลยนะแต่มีหมายกำหนดการอยู่ว่าอาจจะมาเรียนท่านว่าสนใจที่จะบวชหลวงตาบอกว่าที่ว่านี่นะไม่มีรอยสักไม่มีรอยสักนะต้องมาเข้าคอร์สก่อนเพราะโยมเห็นแล้วใช่ไหมว่าพระมันจะรอดยากนะต้องมาเข้าคอร์สก่อนผมไม่รู้ว่าอย่างเธอนะจะไหวไหมเป็นมาแห้งๆมานะโยมรีบๆมาแล้วก็ไม่มีสัมมาคารวะไม่น่าจะรอดจริงๆนะอาตมาก็ไม่เคยคิดว่าจะรอดไม่มีใครในโลกนี้เลยที่คิดว่าอาตมาจะบวชรอดโยมเชื่อไหมมีคนเดียวมีคนหนึ่งที่รู้ว่า
อาตมาจะบวชแล้วร้องไห้ว่าคงไม่กลับมาแล้วเขาว่าคนเดียวนะอาตมายังพูดบ้าหรือเปล่านะอาตมากับตอนนั้นเนี่ยหลวงตาก็เลยบอกอาตมาไว้ว่าถ้าคิดจะบวชเนี่ยต้องมาเข้าคอร์ส7วันแบบนี้แบบที่โยมมาเนี่ยก่อนดูตัวถ้าไหวค่อยว่ากันอาตมาก็เลยมีวันที่คิดรู้ว่าจะกลับมาถ้าคิดจะบวชนะวันนั้นอาตมาก็เลยลาหลวงตาเลยไม่ได้เล่าอะไรท่านฟังในใจก็คิดว่ากลับมาดีไหมนะสุดท้ายก็ได้กลับมาเข้าคอร์สนะก่อนเข้าพรรษาแล้วก็ถึงได้บวชตอนมาเข้าคอร์สแรกเนี่ยอาตมาก็เป็นแบบโยมนี่แหละไม่รู้เรื่องฟังธรรมก็ไม่เข้าใจนะไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยนะจากการฟังไม่มีประโยชน์กับอาตมาเท่าไหร่มีประโยชน์แค่ว่าพอเขาเปิดมีไหมมีเขาเล่าประสบการณ์คนที่เคยปฏิบัติแล้วมีบ้างไหมพอเขาเปิดให้ดูเนี่ยว่าเคยมีคนทำแล้วก็เขาก็เล่าบางอย่างที่เขาประสบในการฝึกนี่นะโอ้ยมันเบารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นหุ่นกระบอกเลยอ่ะแล้วก็มันไม่มีความคือเขาก็อธิบายอาการสภาวะบางอย่างที่เขาได้เจอเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาทำ15วันอาตมาดูนี่อ้อเหมือนกูเลยนี่บ่กูทำวันเดียวแสดงว่ากูเป็นคนพิเศษนี่อัตราตัวตนลอยขึ้นมาเต็มตัวเลยนะโยมอาตมาคือลึกๆมันเราไม่รู้นะว่านี่คือเรื่องของอัตราตัวตนนะเราใช้ชีวิตทางโลกเราก็เวลามีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราทำได้ดีเราก็นึกออกไหมมันจะฟูขึ้นนะใจอ่ะเฮ้ยเราแสดงว่าเราเหมาะกับอันนี้ในความคิดนะเราเหมาะกับอันนี้เราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้อย่างนี้นะใจคิดนะแสดงว่าถ้ากูเอาจริงมันจะได้นะเนี่ยเชื่อไหมโยมอาตมาโง่ขนาดไหนสติปัฏฐานสูตรโยมไม่สวดใช่ไหมตอนท้ายเขามีใช่ไหมอันนี้สวดสติปัฏฐานใครก็ตามเจริญสติปัฏฐาน4อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา7ปี7เดือนลดลงมาเรื่อยๆถึง7วันผลคือเป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันชาตินี้หรือพระอนาคามีโอ้ยกูแน่เลยแน่ๆเนี่ยกูแน่ๆเลยเชื่อจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะนานๆเจอกันทีอาจจะหนีไปอีกแล้วนะเนี่ยถ้าหน้าอายมากแล้วก็คิดอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าไม่น่าจะโกหกนะแล้วคนที่ทำได้ในเวลาแค่3ชั่วโมงมันจะไม่ใช่ใครอื่นหรอกมันต้องเรานี่แหละส่วนแต่วันแรกๆอาตมาแล้วอาตมาเชื่ออย่างนี้จริงๆเนี่ยคืออาตมาเป็นคนอย่างนึงอาตมาไปไหนอาตมาไม่เรียนรู้ก่อนอาตมาไปเลยแล้วเวลาอาตมาไปที่ไหนถ้าเริ่มเรียนรู้จากใครเนี่ยคืออาตมาเชื่อทุกคำจริงๆนะเวลาหลวงตาพูดอะไรเมื่อก่อนหลังจากเริ่มรู้แล้วบางครั้งท่านหลอกดูใจเราเมื่อก่อนมาเชื่อทุกอย่างจริงนะทุกอย่างนะโยมพูดให้ทำอะไรมันก็แต่คือเชื่อที่จะทำทุกอย่างแต่ไม่ได้ทำได้ทุกอย่างเช่นบางอย่างท่านบอกให้ทำไปยกอันนี้ลุยอันนี้ไปบางทีอาตมาคือเราเป็นคนที่ไม่เคยลุยอะไรมาบางอย่างเราเชื่อท่านอยู่แต่เราไม่กล้าทำก็เยอะนะที่ท่านลองใจแล้วเรามาทำไม่ได้ทำไม่กล้าทำมั่งอะไรมั่งเนี้ยยังลังเลอยู่ยังคิดอยู่อย่างเงี้ยความอ่อนแอของเรามีแต่ว่าความที่เชื่อใจอ่ะเชื่อแล้วก็พระในวัดตอนนั้นน่ะใครเทศอยู่นี้นะใครพูดอะไรยังไงเชื่อหมดเนี่ยเพราะว่าอะไรก็เชื่อหมดหารู้เบื้องหลังไม่นะอาตมาสวดนั้นน่ะโยมเชื่อมั้ยอาตมาอินมากนะกูแล้วบรรลุอรหันต์คืออะไรก็ยังไม่รู้นะรู้แต่ว่าเขาอยากทำอันนี้กันแล้วเราน่าจะทำได้เนี่ยเราจะทำอาตมาไปเดินจงกรม7วันอาตมาไม่เคยนั่งเลยนะโยมเรากับคนลงโอลิมปิกใส่ขาสั้นกางเกงบอลข้างในนะใส่กางเกงเลข้างนอกทำวัดเนี่ยขายาวตีระฆังเม้งอาตมาลงเลยลงสนามโสมนัสนี่นะลงลู่วิ่งเลยนะไปถึงเสร็จถอดกางเกงเลเหลือกางเกงบอลจะเดินง่ายเพราะว่าเรารู้ไงเราเคยทำแล้วเดินแกล้งง่วงนิดนึงแล้วดีดปึ๊บมันจะถูกถีบข้างหลังแล้วมันจะตื่นทีนี้กูจะเดินเร็วต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนมันเดินเร็วจริงๆนะโยมเดี๋ยวที่เราไม่ได้คาดคิดนะมันเดินเหมือนบินอะเป็นบ้าหรือเปล่าคิดอยู่แต่มันเดินเร็วแล้วความรู้ตัวมันจะต่อเนื่องไปเองโดยอัตโนมัติมันไม่ได้ต้องทำอะไรนะ
ไม่ต้องวางความคิดไม่ต้องคิดว่ามันจะฟุ้งซ่านไม่ได้ทำอะไรนะเวลาที่เราฝืนนิวรณ์เยอะๆแล้วมันเราเปลี่ยนจากอารมณ์ที่เราจมในนิวรณ์มากๆหลุดออกมาเนี่ยอาตมาก็ไม่เข้าใจกระบวนการว่าทำไมนะแต่จิตมันจะมีกำลังขึ้นมาแล้วมันความรู้ตัวเนี่ยมันไม่ได้รู้เล็กๆแบนๆแบบที่เรารู้ขี้ๆอยู่นี้นะไม่รู้อาตมาต้องอธิบายมันขยายตัวแบบเป็นธรรมชาติแล้วมันจะโล่งโปร่งเบาสบายที่เขาพูดๆกันเนี่ยอันมาเป็นอะไรมาก็ไม่เคยพูดแบบนั้นนะแต่รู้สึกว่าอ๋อเออเป็นแบบนั้นแหละแต่ว่าพอทำเนี่ยที่อาจารย์มาบอกโยมตอนแรกนะว่าการที่เราภาวนาจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนเราขับรถนะโยมบางครั้งเราต้องจับพวงมาลัยแน่นๆนะเวลาบางถนนหรือบางช่วงที่มันขรุขระเราก็ต้องมั่นนะแต่ทำอย่างนั้นตลอดไม่ได้การเป็นแบบจริงๆแล้วมันใจมันจะต้องมีความเป็นกลางพอสมควรนะอาตมาเนี่ยพอมันมีความอยากมีอัตตาตัวตนพอย้อนกลับไปมองนะอัตตาตัวตนจากที่ไม่ค่อยได้สนใจอะไรเท่าไหร่นะพุ่งปรี๊ดเลยนะพอเราคิดว่าเราแจ๋วเนี่ยออกไปเนี่ยทุกครั้งที่อาตมาเดินมันเดินด้วยความอยากพอนึกภาพออกนะคนที่คิดว่าจะทำได้มันเดินด้วยความอยากเดินทุกก้าวเนี่ยเฝ้าหาตลอดเลยนะไหลจะแสงจะมาจากตรงไหนแกล้งง่วงด้วยนะมันไม่ค่อยง่วงอ่ะคือหลายนัดมันไม่ค่อยง่วงไปนานนะ 2-3 อาทิตย์นะที่ไม่ค่อยง่วงแบบตื่นผิดปกตินะแล้วทำไมก็ไปเดินทีนี้มันพอมันง่วงเนี่ยเคยได้ยินพระที่นี่จะพูดหลายครั้งใช่ไหมหลายๆท่านบอกว่าเจอตัวง่วงเหรอดีแล้วโยมถ้าผ่านด่านนั้นมันจะมีโบนัสเนี่ยเขาพูดอาจารย์ไทยนะตัวไทยผ่านด่านแล้วจะไม่มีจริงๆนะอันนั้นก็รออยู่ตอนนั้นนะมันง่วงมาไหร่ง่วงมาแล้วแกล้งทำเป็นตาหลีๆเหมือนกับว่าจะหลับให้มันนะแล้วก็ทำเป็นดีปึ๊บนิดนึงมองหาแสงไม่มีเอาไปเดินต่อสักพักก็เอาอีกแล้วทำอย่างนั้นอยู่หลายวันนะประมาณ3วันเดินเร็วด้วยนะเดินเร็วรอเลยเหมือนเครื่องบินน่ะเตรียมจะขอเตรียมจะขึ้นเดินในลานบินนี่นะแล้วก็เตรียมจะล่อนละแต่มันไม่เทคออฟโยมมันก็วิ่งอยู่นั่นแหละแต่ถามว่าได้เจริญสติไหมได้เจริญสติแต่เป็นสติที่มันไม่พอดีมันล้นเพ่งไหมอาตมาเพ่งมากเลยนะตอนนั้นนะเวลาเดินโยกมันเลิกเดินนี่นะอาตมามองพื้นนี่รู้สึกเลยพื้นมันไหลมันเพ่งเนี่ยไม่ได้ทำให้เราได้สติที่พอดีแต่บางครั้งมันทำให้เราได้สมาธินะมันไม่ถึงกับเสียหายไปแบบพังนะแต่สติที่เป็นกลางๆที่เราจะได้เห็นสภาวะจริงๆมันจะล้นไปอาตมาเพ่งแล้วก็เดินแล้วก็เล่นบ้าๆบอๆอย่างนี้แหละอยู่3วันแต่เอาจริงตลอดนะไม่เคยเลยที่จะแวะไม่พักไม่กินน้ำเลย3วันเท่านั้นแหละรู้สึกว่าเนี่ยเหมือนเราหลงตัวเองว่ะเพิ่งนึกได้นะ3วันผ่านไปนะแล้วก็เวลาท่านสวดเนี่ยบางทีบางครั้งมันมีบางคำที่เราสะกิดใจนะแล้วเราจำได้ตอนนั้นเวลาสวดมนต์แปลแต่มาไม่ค่อยเข้าใจโยมเข้าใจไหมตอนสวดแต่มาจำได้ว่าแต่มาไม่เข้าใจมันเร็วเกินมันจะย้อนกลับไปคิดก็ไม่ทันอะไรอย่างนี้นะแต่ได้ยินบางครั้งว่าพูดถึงเรื่องไม่มีตัวตนวางตัวตนอะไรอย่างนี้นะเราก็เลยนึกได้ว่าเอ๊ะเหมือนเราหลงตัวเองไปหาหลวงตานะแต่มาเข้าไปหาหลวงตาหลวงตาครับวันที่3นะผมรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนผมหลงตัวเองหลวงตาเนาะเธอเพิ่งรู้เหรอจบเลยนะอาตมาไม่ได้รับคำแนะนำอื่นใดนะแต่แค่นี้เธอเพิ่งรู้เหรอครับผมจะตั้งใจแล้วหลวงตาเออไปทำไปอาตมาก็ไปเดินต่อรู้ว่าหลงตัวเองแต่ก็ยังอยากอยู่หลงตัวเองคืออันนึงนะแต่ว่าเดินด้วยความอยากที่จะได้สภาวะก็คืออาตมาก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่เป็นจนกระทั่งวันกลับ7วันนี้นะไม่ได้เกิดสภาวะแบบที่อยากจะได้แต่ที่เกิดก็คือว่ามันวางความคิดได้นะเพราะเราบีบไว้เราเพ่งไว้แล้วก็มันได้ความเบาได้ความสบายใจได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามันเกิดสิ่งที่เรานึกว่ามันจะเป็นไหมที่ว่า7วันจะเป็นพระอรหันต์นั้นไม่เป็นพลาดท่าเสียทีนะ
ไม่ได้ยังจำได้เลยวันสุดท้ายของคอร์สเนี่ยนะโยมมันจะ5โมงเนี่ยเขาก็เร่งความเพียรโยมเคยได้ยินใช่ไหมเร่งความเพียรเขาก็เร่งมาแต่มาคือเดินเร็วขึ้นนะเดินเร็วขึ้นรู้แล้วว่ามันใกล้5โมงแล้วไปชะเง้อดูนาฬิกานะไม่ได้ชะเง้อว่าเมื่อไหร่จะหมดเวลานะโยมมาไปชะเง้อดูมันจะหมดแล้วกูยังไม่บรรลุธรรมเลยมันจะดีเหรออะไรอย่างงี้นะไปดูเวลากูว่ากลัวมันหมดเวลาคนมันโง่นั่นสุดท้ายก็จบ7วันไม่ได้ได้อะไรนะไม่ได้ได้สภาวะเหมือนนั้นแต่ได้อะไรหลายอย่างดีนะทีนี้อาตมาก็เลยกลับมาบวชโยมตอนมาบวชเนี่ยอาตมาคุยกับเคยไปกราบเรียนหลวงตาว่าหลวงตาครับนะจำได้เลยหลวงตาครับผมอยากจะตอนบวชจะได้ปฏิบัติต่อเนื่องใช่ไหมครับก็อาตมาจำได้แท็กที่อาตมาประทับใจตอนที่ได้ฟังซีดีที่เขาเปิดในคอร์สนี่นะคือหลวงพ่อจรัญท่านก็เทศถึงสภาวะที่ท่านรู้รูปนามเลยนะที่ประทับใจโยมได้ฟังไหมคอร์สนี้ได้ฟังไหมไม่ได้ฟังมั้งที่ประทับใจก็คือว่าท่านพูดว่าท่านเวลาจะไปบิณฑบาตเนี่ยท่านสามารถรู้ได้เลยว่าใครจะมาใส่บาตรผู้หญิงหรือผู้ชายเอาอะไรใส่รู้อนาคตอะไรอย่างนี้นะแต่การที่มีสมาธิเยอะๆนี่นะแต่ว่าไม่สามารถดับทุกข์มันไม่ได้สนใจหรอกว่าไม่สามารถดับทุกข์สนใจแค่ว่าคนเนี้ยมีอะไรแปลกๆน่าจะแจ๋วเชื่อคนนี้แล้วพอไปฟังเนี่ยท่านมาปฏิบัติพลิกกลับมาปฏิบัติวิธีการหลวงพ่อเทียนเนี่ยนะท่านใช้เวลา43หรือ42วันเนี่ยเข้าใจรูปนามเข้าใจแล้วพลิกชีวิตเลยนะรู้รูปรู้นามรู้อะไรบ้างนะก็ไม่รู้เลยท่านนะอาตมาก็คิดว่าอย่างเราเนี่ย7วันไม่ได้42วันน่าจะได้เทียบชั้นอีกนั่นเราไม่ใช่หลวงพ่อจรัญวัดบางพวันนะหลวงพ่อจรัญสายหลวงพ่อเทียนนะจรัญนาสนตมอาตมามาเนี่ยในใจก็คือคิดว่าเมื่อบวชเนี่ยเราจะต้องน่าจะต้องได้ทำเยอะกว่าที่เราเป็นโยมถูกไหมจะได้เต็มที่ต่อเนื่องต้องได้ฝึกแบบโอ้ยในภาพนี้คิดเหมือนวัดนี้เป็นวัดแบบภาพในหัวจะมาตอนนั้นนะคือเหมือนเราทุกคนนั่งอยู่ด้วยกันนี่นะแล้วก็มีองค์หลวงตานั่งอยู่ข้างหน้าพาสร้างจังหวะตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นยันพระอาทิตย์โผล่เพลแล้วก็ตกดินแล้วก็คืนไปจุดเทียนภาพในหัวของคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นแบบนั้นเนี่ยไอ้คนที่มันไม่ค่อยได้เรื่องนี่นะที่มันจะมาบวชนี่นะโยมทำไมคิดว่าการปฏิบัติธรรมจะเป็นแบบนั้นหลวงตาจะพาเราโอ้ยตะบี้ตะบันลุยสร้างจังหวะเดินจงกรมจนกระทั่งเข้าถึงธรรมให้ได้เพราะหลวงตาบอกว่าต้องดูตัวถึงจะบวชได้หลวงตาพูดอยู่ว่าคือวัดโสมนัสเนี่ยไม่ใช่วัดที่ให้คนมาทำบุญมาขอเลขมามีจุดประสงค์เดียวคือพาคนเข้าถึงธรรมจริงๆนะเสมอมาแล้วคนที่จะมาเป็นคนที่นั่งอยู่บนเนี้ยหลวงตาบอกหลวงตาต้องเลือกแล้วว่าคนที่เขาจะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขากราบได้สนิทใจเราก็คิดเลยโอ้ยกระบวนการทำให้คนอย่างกูกลับได้สนิทใจนี่มันต้องหนักหน่วงพอสมควรแหละต้องได้ฝึกอ่ะถามหลวงตาหลวงตามาอยู่ที่นี่ผมจะได้ทำความเพียรเต็มที่ใช่ไหมครับโอ้ยจะได้ทำจนเธอไม่อยากทำเลยแหละ เราก็เสียสลังแวบขึ้นมานิดนึงนะแล้วก็กำหนดรู้ดูมันแบบที่กูลงว่านะอะไรวะแป๊บๆเหมือนเสียวสลังนิดๆแต่เราก็ใจชื้นคือโยมเข้าใจไหมตอนนั้นนะเราคือมาเข้าคอร์สกับหลวงตาแล้วก็คือมันมีศรัทธาเต็มเปี่ยมเลยนะตอนที่มาบวชใหม่ๆนี่นะอันมากราบหลวงตาตอนที่ลาท่านในคอร์สเนี่ยน้ำตาไหลเลยนะไหลแบบคือมันรู้สึกเลยว่านี่แหละชีวิตจะต้องได้เจออันนี้แหละแต่อาตมาก็ไม่เคยคิดจะบวชทั้งชีวิตนะความตั้งใจจริงๆของอาตมาก็คือจะมาฝึกตัวเองให้ดีขึ้นแล้วกลับบ้านจริงๆนะสุดๆของอาตมานะคือจะมาฝึกตัวเองให้ดีขึ้นเพราะอาตมาว่าอาตมาเป็นคนที่มีข้อเสียเยอะมากมีช่องโหว่เยอะมากแล้วก็ถ้าดีขึ้นเมื่อไหร่ก็จะได้กลับบ้านนี่ความตั้งใจนะมาฝึกพรรษาแรกโยมวันแรกที่อาตมามาถึงวัดนี่ตอนที่จะมาบวชนะตรงข้ามกับ
ข้ามศาลาเล็กศาลาเล็กที่วัดตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นเหมือนนั้นนะเป็นศาลาไม้นะแล้วฝั่งตรงข้ามก็เป็นที่โล่งๆเขาตั้งเสาไว้แล้วเขาก็มีนั่งร้านสูงๆแต่มาก็ไม่รู้จักว่านั่งร้านคืออะไรนะทำไมเอาเหล็กมาต่อกันแล้วก็คนกรุงเทพที่ไม่เคยจับจอบนะไม่เคยยกของหนักเล่นกีฬาก็ไม่ค่อยเล่นนะเพื่อนเล่นกีฬาเราก็ไปนั่งรอเมื่อมันเลิกแล้วเราก็จะไปกินข้าวกับมันนี้นะแล้วก็แห้งๆนะโยมมาเดลูตาพาพระทั้งหมดเนี่ยขนแผ่นปูนใหญ่ๆนะใหญ่ๆนะไม่ใช่แผ่นปูนธรรมดาแผ่นปูนที่ใหญ่มากนะสั่งทำยาวพิเศษ4คนยกจะให้พระทั้งหมดไปเอามาด้วยพร้อมด้วยนาคแต่นางก็เริ่มรู้สึกว่าใครโดนทำโทษเหรอทำไมทำงานดึกจังอย่างนี้นะทุ่มหนึ่งนะโยมเขาก็ไปขนมาจากเมนแผ่นปูนเทียบเลยแผ่นปูนนะก็ไม่เคยเห็นนะมีสิ่งที่เรียกว่าแผ่นปูนด้วยเหรอไม่รู้อาตมาจะไปลากออกมาเกือบหนีบนิ้วเพราะว่าเขาใช้เหล็กดึงออกมานะยกขึ้นวางบนรถเนี่ยมาถึงเข็นมาถึงนี่นะอ้าวยกลงไปวางตรงนี้เหรอครับไม่ใช่ยกไปบนโน้นเอ้าจะเอาขึ้นไปบนโน้นมาก็เข้าใจว่าเราจะยกมากองไว้แล้วเราก็จะรอรถเครนมายกนะไม่ใช่ครับพระเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะยกขึ้นทีละนิดและอีกคนก็ไปรองบนแล้วก็ยกขึ้นทีละนิดนะขึ้นไปบนชั้นที่สูงประมาณเหล็กนี่นะโยมโดยต่อนั่งร้านขึ้นไปแล้วก็ไม่ได้ยกแผ่นเดียวนะยกจนมันปิดอันนี้ทั้งหมดเลยนะดังนั้นก็เลยเริ่มใจเสียนิดนึงแล้วนี่มันจะเป็นแบบที่เราคิดหรือเปล่าแต่วันพรุ่งนี้จะบวชแล้วไงแล้วอาตมามาก่อนนั่งรถทัวร์มาเองแล้วโยมพ่อโยมแม่จะตามมาในวันบวชอาตมาก็คิดแบบคนเมืองนะว่าภาพในหัวเราคือแดงใบเล่ห์นะดูจากแดงใบเล่ห์ใช่ไหม2499เวลาเขาหัวเขาจะมีดอกบัวนะแล้วก็โกนหัวแม่มาโกนแล้วมันจะหล่นแม่ก็น้ำตาไหลเราก็นั่งเก๊กๆหน่อยแล้วก็ทุกคนจะถ่ายรูปเราก็จะเก็บเป็นที่ระลึกนี้นะอาตมาก็เลยพระรูปอื่นนั่งรูปอื่นท่านโกนหัวหมดแล้วเหลืออาตมาที่ยังไม่โกนเพราะรอภาพช็อตนั้นน่ะแม่ยังไม่มาก็กล่าวว่าวันรุ่งขึ้นจะโกนเช้าอาตมาเป็นคนเดียวที่ยังไม่โกนหัวเขาก็เลยเข้าใจกันหมดเลยว่าไอ้นี่มันคงถอดใจแน่ๆนะเพราะว่ามันไม่เข้าข่ายเลยนะอาตมายกของยกปูนครั้งแรกนี่อาตมายังงงตัวเองนะเขายกข้างๆใช่ไหมอาตมานี่เอามือซ้อนไว้ข้างใต้อย่างนี้ยกนะพอเขาดันไปเนี่ยเขาวางลงเนี่ยมืออาตมาจะอยู่อย่างนี้เกือบหักนะดีว่าดึงออกมาทันและอาตมาก็ประสบอุบัติเหตุทุกครั้งที่ทำงานเพราะทำไม่เป็นน่าจะใกล้เคียงกับโยมหลังนี่แหละที่ได้ปากปูนที่หลวงตาว่าอาตมาก็เลยได้กลับไปนอนคิดคืนหนึ่งนะวันรุ่งขึ้นแต่อาตมาก็ไม่ได้คิดว่าจะไม่บวชนะคิดว่าอันนี้คงเป็นเครื่องรองใจพระใหม่ที่เฉยไม่คิดว่านี่จะเป็นสิ่งที่เรียกว่ากิจวัตรไม่เคยคิดเลยพูดแล้วก็ช็อกตัวเองนะดีวันรุ่งขึ้นอาตมาก็สุดท้ายแม่ก็ไม่ได้โกนหัวนะตอนเช้าแม่มาสายอีกอาจารย์นัดเข้ามานี่เขาจะไปแล้วครับโกนเลยมาโกนแกล้งอาจารย์นัดนะเป็นคนโกนสุดท้ายแล้วแม่ก็ไม่มีรูปถ่ายอะไรพวกนั้นเลยนะไม่ได้ประโยชน์เลยนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นนะพอไปบวชก็ไม่มีพิธีรีตองอะไรเลยโยมไม่มีความประทับใจอะไรกับพิธีการบวชเลยตอนที่จะมาบวชหลวงตาครับไปบวชไปขึ้นรถไปวัดภูเขาไปถึงเสร็จสวดใส่ซองลงมาตักบาตรกลับบ้านกลับวัดจบแล้วครับไม่มีอะไรที่เป็นแบบว่าเป็นรูปธรรมต่อความทรงจำเลยครับอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะเป็นแค่พิธีไปบวชแล้วก็กลับมาเสร็จถอดจีวรไปทาสีเหล็กคืออะไรแล้วเดินจงกรมนะครับไม่มีทาสีเหล็กแต่ท่านยังมีเมตตาท่านบอกว่าไปเปลี่ยนสบงก่อนไหมอันนี้มันสบงใหม่เดี๋ยวมันเลอะท่านเป็นหมูสบงอ
แต่ว่าอาตมาก็ไม่มีนะสบงแบบทำไมเราต้องเปลี่ยนอาตมาก็เคยได้ยินว่าพระจะมีผ้าน้อยใช่ไหมแต่พระโสมนัสมีผ้าเยอะมากนะโยมผ้านี่นะชุดทำงานชุดลุยชุดตัดหญ้าชุดทาสีเนี่ยนะคือสารพัดชุดที่มันชุดทำปูนก็อีกชุดหนึ่งนะอาตมาก็เลยได้มารู้ว่าเราโง่เองนี่เขาเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเราไม่เอะใจเลยนี่มันต้องเคลื่อนไหวดิวะซวยแล้ว3เดือนสึกกลางพรรษาก็อายเพื่อนทำยังไงล่ะอยู่สิทีนี้แต่ด้วยความที่มีศรัทธานะอาตมาคือตั้งใจว่าหนักแค่ไหนอาตมาก็อาตมามีโมโต้ในชีวิตอันนึงนะให้ทำอะไรก็ได้อาตมาเชื่ออาตมาทำได้ทุกอย่างอยู่ที่ว่าทำได้เมื่อไหร่ถึงจะให้ทำอันนี้นะงานยากๆนี้นะอาจมาเชื่อนะว่าถ้าจะทำอย่างมาทำได้นะให้เรียนอะไรที่ยากมาก็เรียนได้หมดนะแต่อาจจะไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้หรือว่าเร็วเท่าคนอื่นแต่สักวันหนึ่งได้ทุกอย่างนะคนเราต้องทำได้ทุกอย่างนะอาจมาคิดอย่างนี้นะเคยเล่าให้อาจารย์จ้อฟังนะอาจารย์จ้ออ่านบ้างคุณคิดง่ายไปแล้วหลังจากนั้นผลทดสอบก็มาเป็นพรวนเลยนะง่ายไปจริงๆนะสำหรับอาจารย์จ้อแต่น้องคิดอย่างนั้นคิดว่าถ้าคนอื่นเขาทำได้เราก็น่าจะพอทำได้อาตมาเป็นพระกรุงเทพรูปเดียวนะใน16รูปนอกนั้นเป็นพระสายอีสานหมดเลยนะแต่เราก็เพิ่งรู้ว่าคนอีสานเนี่ยบ้านอาตมาฝ่ายแม่ก็เป็นอีสานเป็นคนร้อยเอ็ดนะอาตมาก็ไปเที่ยวบ้างแต่อาตมาก็ไม่เคยคิดว่าคนอีสานทุกคนจะมีทักษะในการทำงานพวกนี้อยู่ในสายเลือดนะแม้ไม่เคยทำเขาก็ทำเป็นส่วนอาตมาเนี่ยอีกสายเลือดหนึ่งแม้เคยทำก็ทำไม่ค่อยเป็นทุกวันนี้นะก็ยังเก๊กๆกันๆเล่าชีวิตให้ฟังบ้างจะได้รู้ว่ามันมีพระไม่ได้มีแบบเดียวนะไม่ได้มีแบบนี้แบบเดียวนะแบบนี้ก็มีแบบไม่รู้เรื่องมาลุ้นๆลุ้นๆออกมาก็มีนะอาตมามาปฏิบัติเนี่ยจริงๆแล้วเริ่มต้นเนี่ยในช่วงแรกๆของตาก็ให้เดินจงกรมอยู่สัก 5-6 วันนะแบ่งภาพเป็น2ชุดชุดหนึ่งไปเดินจงกรมก่อนอีกชุดหนึ่งลงไปข้างล่างเด้อช่วยกันทำงานมันก็ไม่รู้นะงานอะไรแล้วมันก็มีเสียงอะไรไม่รู้ดังมากเลยโยมกรงเกรงกรงเกรงกรงเกรงตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะโยมรู้จักโม่ไหมท่านเทถนนกันข้างล่างคืออาตมาไม่คิดนะว่าชีวิตนี้จะได้เทถนนคือเราไม่ได้คืออาตมาไม่ใช่คนที่ดูถูกงานดูถูกคนอื่นดูถูกใครนะพี่แต่ว่าเราคิดว่างานหนักๆบางอย่างเนี่ยเราก็ตัวเห็นแต่ช่างเขาทำแต่ทำไมไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะเป็นช่างหรือจะมีศักยภาพจะทำงานของช่างเคยคิดว่ามันต้องคนอย่างไรมากๆทำแต่ก็ไม่ใช่นะถนนเส้นที่วัดรอบด้านล่างนะเริ่มต้นที่พรรษาต่อมาตั้งแต่ไม่ใช่ตั้งแต่ข้างบนเหรอไม่ใช่ตรงทางลาดเพราะเทก่อนแล้วเส้นด้านหลังข้างล่างนะพระใช้โม่เทกันทีมแบ่งเป็นสองทีมนะทีมแรกนี่เป็นทีมมือโปรโยมอาจารย์อู๊ดอาจารย์ณทิศเหาะทิศอะไรที่เขาเป็นงานนะก็อยู่ทีมนั้นหมดเลยเขาทำ6วันเสร็จแล้วส่วนของเขานะหลวงตาให้เวลา7วันส่วนของทีมอาตมานี่หลวงปู่สังทิศอิ่วพระเด็กใต้นะแต่เป็นคนเมืองไปเรียนกรุงเทพเหมือนกันแต่เป็นเด็กใต้ทิศเนี่ยทิศแขนเสียข้างนึงอาจารย์สวัสดิ์ตอนนั้นนะเป็นเบาหวานทำได้หนึ่งโอ๊ยผมเป็นเบาหวานผมเหนื่อยแต่ท่านแข็งแรงนะแต่ท่านทำแบบหนึ่งผมเป็นเบาหวานมันเกี่ยวจริงๆเหรอครับอาจารย์ผมเป็นเบาหวานโอเคเป็นเบาหวานแล้วมาใหม่ๆเราก็ไม่รู้นะแล้วก็พระเมืองนอกรูปหนึ่งที่ปุ้ยคนนี้แข็งแรงเก่งอยู่แล้วก็อาตมาทีมนำทีมด้วยหลวงปู่สังนะโยมเทตรงนี้อีกเนี่ยเทตรงนี้ปาตรงนี้นี่แต่เป็นโฟร์แมนอยู่ข้างๆเพราะท่าน80แล้วอ่ะแต่ท่านอยู่ด้วยตลอดนะคอยเกี่ยวคอยอะไรแล้วก็แม่ชีนะเป็นคนขนหิน
จากเมนข้างบนลงมาข้างล่างแม่ชีขนอินขนทรายพระขึ้นโมกเทปูนช่วงหกวันแรกมายังไม่รู้ชะตากรรมแต่มาก็เดินจงกรมอยู่ข้างบนเดินจงกรมแบบว่าคือด้วยความที่เราศรัทธาแล้วเราคิดว่าไม่ตายหรอกโยมหัวทำไมคิดแค่นี้นะเดินยังไงฝึกอันนี้ทำยังไงไม่ตายหรอกถ้ามันไม่ตายนะทนได้แล้วก็ตอนเช้าเนี่ยฉันเช้ามื้อเดียวใช่ไหมตีละครั้ง8โมงครึ่งอย่างเงี้ยอันมันก็เข้าแล้วนะทางจงกรมทุกคนก็ไปเดินจงกรมด้วยกันพระยุคนั้นนะหลวงตาให้เวลาเหมือนปรับสภาพ 6-7 วันเดินจงกรมที่สวนไผ่ข้างหน้าอันมาเดินตั้งแต่เช้าถึงเย็น8โมงถึง5โมงไม่เคยนั่งเลยนะ 7-6 วันเนี่ยเดินตั้งแต่เท้าไม่มีริ้วรอยสักนิดนะครับมาไม่เคยโดนดินไม่เคยแตกจนกระทั่งมันเย็นแบบว่าพระที่เป็นคนบ้านนั้นน่ะคนที่เขาเดินดินบ่อยๆเท้าก็จะเนียนนะโยมสังเกตไหมมันไม่แตกนะแต่มันหนาเขาก็ดูเท้าจากนั้นบอกโอ้ยนี่เหรอว่าพระในเมืองเนี่ยคนกรุงเขาเท้าแบบนี้เท้าแต่มันเละมากเลยนะทั้งแตกทั้งเย็นทั้งอะไรว่าแต่มันเดินโค้งทั้งพรรษาเลยนะทุกครั้งที่มีจังหวะมีโอกาสได้เดินมันมาเดิน6วันนั้นน่ะก็ไม่ได้ทำอะไรมากก็เดินให้รู้สึกตัวเหมือนที่เราทำกันนี่แหละแต่ช่วงที่อาจจะมาใหม่ๆไม่รู้ว่าทำไมนะด้วยความที่คือจริงๆแล้วโยมรู้ไหมการทำสติแบบการมีสติที่ถูกต้องเนี่ยนะวางใจถูกก็ทำให้มันเกิดความเข้าใจเกิดสติที่มั่นคงเกิดสภาวะธรรมได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มีผลมากจริงๆนะคือศรัทธานี่จะเป็นเหมือนเชื้อที่จะทำให้มันจะโตไม่โตมันอยู่ที่เชื้อนี่แหละศรัทธาไม่ใช่ศรัทธาในครูบาอาจารย์อย่างเดียวนะศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองทำศรัทธาในตัวเองที่ทำศรัทธาในสัจจะของตัวเองที่จะทำอันเนี้ยคือศรัทธาในว่าเราทำได้มันอยู่ที่ศรัทธานี้ไม่ใช่ศรัทธาอย่างอื่นมากด้วยนะศรัทธาเริ่มต้นที่ศรัทธาตัวเองเนี่ยเราเป็นคนหนึ่งที่จะทำอันเนี้ยแล้วเราต้องทำเราจะทำได้ด้วยมันมาศรัทธาตัวเองนั่นแหละนั่นว่าเราจะทำได้แล้วก็ทำเวลาเรามีศรัทธาเนี่ยสิ่งที่มันตามมาเวลาเราทำคือมันจะมีความเด็ดเดี่ยวมันสำคัญมากนะความเด็ดเดี่ยวนะคนที่ปฏิบัติธรรมมีศรัทธาแต่ว่าไม่กล้าก็ไม่ไปนะความเด็ดเดี่ยวไม่ได้อยู่ที่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายหรือพระหรือโยมเด็กหรือแก่นะแต่ละคนเด็ดเดี่ยวเท่าที่ตัวเองเด็ดเดี่ยวได้นั่นแหละมันมาเด็ดเดี่ยวมากนะในช่วงแรกๆที่มาเนี่ยคือข้าวก็ไม่เน้นนะไม่เน้นกินไม่กินน้ำไม่เน้นความสบายไม่เน้นอะไรสักอย่างกุฏิก็ไม่สนใจมันจะเละมันจะเป็นมันดีกว่านอนท้องโล่งหน่อยนึงเมื่อก่อนนะมุงหญ้านะโยมแล้วก็ไม้ก็ไม่ใช่ไม้แบบไม่ใช่พื้นเหมือนที่เรานอนทุกวันนี้นะมันเป็นเศษไม้ที่ปลวกกินมั่งอะไรมั่งคือพยายามไม่จุดเทียนเพราะถ้าไม่จุดเทียนจะไม่เห็นจะไม่คิดมากนี่คือหลักการนะโยมถ้าส่องไฟเนี่ยโอ้นอนจะโดนอะไรกัดมั่งก็ไม่รู้เป็นอย่างนั้นเลยนะเสาก็เก่าๆเทียบกับคฤหาสน์ที่เคยอยู่แล้วไม่ใช่หรอกนะพูดเล่นนะแต่มันก็ต่างกันเยอะมากนะกับสิ่งที่ยันมาเคยอยู่มุงหญ้าหมุงหญ้าก็อันนั้นก็ไม่ได้สนใจเลยนะรู้สึกแค่ว่าเราใช้ที่นี่เพื่อวางร่างกายแล้วก็หลับตาแล้วก็ไม่ต่างกันเลยถูกไหมหลับตาแล้วไม่มีอะไรต่างกันเลยนะทำไมก็คิดแค่นั้นอ่ะแล้วก็เดินถ้าจิตใจเด็ดเดี่ยวเนี่ยคุณไม่ต้องรู้อะไรเลยรู้แค่ว่าคุณต้องฝึกให้มีสติระลึกรู้อยู่กับกายให้ได้อย่าไปยุ่งกับความคิดอย่าไปกลัวความง่วงโยมกลัวไหมความง่วงกลัวนะมันจะง่วงไหมเอ๊ะก็มันง่วงมากเราจะเสียฟอร์มไหมไปหานั้นทำดีกว่าเดินออกไปอย่างนี้ดีกว่าไปคือเราไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับอุปสรรคที่มันมาขวางเราอะความกล้านี่นะวิริยะคำว่าวิริยะนี่มาจากคำว่าวีระนะวีระเป็นภาษาบาลีแปลว่าความกล้านะความกล้าเลยนะทีนี้เวลาที่จิตใจมันพร้อมเนี่ย
แล้วเราลุยบางทีมันเกินบ้างเนี่ยมันดีมันดีนะในช่วงแรกแล้วเราไปเดินในสัก 2-3 วันเองโอ้มีอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะเลยนะในช่วงนั้นนะมันมาเดินนี่นะโยมมันไม่เคยรู้อะไรนะอยู่ดีๆโยมเป็นไหมโยมรู้สึกตัวอย่างนี้นะรู้สึกที่เท้ารู้สึกที่นี่นะแต่พอโยมทำไปสักพักนึงพอมันเริ่มมีความตั้งมั่นเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าจิตข้างในใจเราเนี่ยจอภาพในใจมันจะเปิดขึ้นโยมเป็นไหมมีใครเป็นไหมจอภาพในใจมันจะเปิดขึ้นนะลูกตาเนี่ยอาตมาจะรู้สึกเลยว่าลูกตากับสิ่งที่ใจมันรับภาพเนี่ยมันไม่ไปด้วยกันลูกตาเนี่ยมันเห็นข้างหน้ามันเห็นทางมันพอรู้อยู่มันจะไม่ชนแต่ใจจริงๆเนี่ยภาพที่เกิดในใจไม่ใช่ภาพที่มาจากลูกตาเป็นภาพที่มาจากความรู้สึกที่เราได้กระทบสัมผัสที่เราได้ยกที่เราได้เห็นกระบวนการข้างในอ่ะมันจะปรากฏในใจเรานะเป็นภาพเหมือนอาตมามักจะคิดว่าเนี่ยทุกวันนี้เวลาเราไปทำความเพียรอะไรกันนั้นเราจะรู้สึกว่าตอนนี้ยังไม่เปิดทำเป็นเรื่อยแล้วมันตาเปิดแล้วเวลามันตั้งมั่นขึ้นมานะโยมมันจะรู้สึกว่าเนี่ยมันเห็นแล้วแล้วเวลาความคิดมาเนี่ยมันก็จะมาเจอมันก็จะมาปรากฏที่ไอ้จอที่แหละแล้วมันคิดเวลามันเบื่อเวลามันง่วงทุกอย่างมันจะมาปรากฏให้ลูกตาในอันนี้มันเห็นแล้วเวลามันเห็นนะมันจะวางได้เลยมันจะไม่ใช่คลำๆเรานะแต่เวลาที่มันยังไม่เปิดเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนกับว่ารู้อยู่ว่าเหมือนมันคิดรู้อยู่ว่าเหมือนมันมีเหมือนมันรู้สึกแต่มันจะไม่ชัดเจนมันจะมัวมันจะจับต้นชนปลายไม่ได้มันจะไม่เข้าใจกระบวนการมันแต่ถ้าใจมันลูกตานี้มันเปิดในใจเนี่ยโอ้มันเห็นเลยนะมันมาทำไปสัก3วันเนี่ยครั้งแรกที่ลูกตามันเปิดมันเห็นอะไรรู้ไหมเห็นเท้าอาตมานี่นะลอยขึ้นมาอยู่ตรงเนี้ยทำไมเท้ามันลอยไปอยู่บนหน้าได้วะตกใจงงนะเกิดอะไรขึ้นนะแต่มันเหมือนรถโดมเคยเห็นไดนาโมไหมเวลามันปั่นบางทีนะรอบเคยเห็นเครื่องซักผ้าที่มันเป็นเครื่องปั่นแห้งไหมตอนที่มันยังปั่นไม่ดีอ่ะมันจะก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กมันจะเหวี่ยงนะแต่พอมันได้รอบมันเดี๋ยวมันจะจังหวะที่มันได้รอบของมันจริงๆมันจะนิ่งโยมเคยเห็นไหมเคยเห็นเครื่องปั่นไฟอะไรพวกนี้ไหมเวลาที่มันหมุนได้ที่มันจริงๆนะมันจะนิ่งสติเราก็เหมือนกันนะเวลาเราเจริญสติเนี่ยตอนนี้มันสมมติเราทำใหม่ๆเนี่ยตอนใหม่ๆมันจะแกว่งเดี๋ยวง่วงเดี๋ยวรู้บ้างไม่รู้บ้างเลยวิธีการทำตอนแรกอ่ะก็คือเราไม่ต้องสนใจอย่างอื่นสนใจรู้ตัวสะสมตัวรู้เยอะๆก่อนเด็ดเดี่ยวการที่จะรู้ตัวให้ได้ต่อเนื่องแล้วพอมันไปเรื่อยๆเนี่ยพอมันเริ่มรวมตัวกันได้มันจะเกิดความนิ่งแต่มันไม่ใช่ความนิ่งที่เขาบอกว่ามันนิ่งแต่ไม่ใช่นิ่งสงบมันเป็นนิ่งที่มันตื่นตัวตลอดนะแล้วเวลาเดินอย่างตอนนั้นที่อาตมาเดินเนี่ยจะรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราเหยียบแล้วมีความรู้สึกตัวมันเหมือนกับว่าเรามันเติมเชื้อเข้าไปในกระบวนการนี้มันเหมือนสายใจอาตมารู้สึกว่ามันเหมือนสายพานอันนึงที่มันเติมความรู้ตัวไปทุกครั้งที่เราเหยียบและสายพานนี้มันจะหมุนกำลังข้างในไดนาโมตัวนี้มันจะปั่นอยู่ตลอดนะสักพักนึงมันก็จะเห็นภาพฟึดขึ้นมาอ้าวทำไมเท้ามันอยู่ข้างหน้ามันไม่ได้เหมือนกับที่ตอนนี้อาตมาจะสามารถนั่งคิดขึ้นมาแล้วเห็นนะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะมันดึกขึ้นมาเลยอ้อเราก็เดินไปดูมันใช่หรือเปล่าวะอาตมาก็เลยเอาเดินไปเอานิ้วเท้าดีดกันเล่นๆนะว่ามันจะเป็นตามนั้นไหมอ้อมันก็เป็นเลยเปลี่ยนไปข้างซ้ายบางทีคือมันเหมือนเรามันควบคุมเล่นๆนั่นอันนี้ไม่ใช่สัจธรรมอะไรนะโยมไม่ใช่การดับทุกข์ไม่ได้เกิดปัญญาอะไรด้วยนะมันเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นของมันมาคิดว่ามันคงเป็นสมาธิอะไรเล็กๆน้อยๆนะเล่นได้แม้กระทั่งคิดว่าเล่นกับมันได้ไหมเหวี่ยงมันเล่นนี้ให้มันหมุนไปก็ได้ให้มันใหญ่ก็ได้อะมันไม่รู้ว่านี่คืออะไรนะทำไมมันขึ้นมาอันมาให้มันใหญ่แบบในจอนี่นะใหญ่ทับหน้าเลยก็ได้เล็กก็ได้หมุนซ้ายหมุนขวาก็ได้และจังหวะนั้นเนี่ยตราบใดที่เรายังเติมความรู้สึกตัวอยู่อันมาจะรู้สึกเลยว่ากระบวนการไดนาโมนี้มันจะมีกำลังแล้วมันนิ่งด้วยนะความคิดอะไรฟุ้งซ่านถ้ามีความคิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมาปรากฏตรงเนี้ยเราจะเห็นแล้วเราก็วางเราก็ไม่อยู่ความรู้ตัวทำอย่างนั้นเนี่ยทำไปเรื่อยๆก็ตีระฆังก็เลิกอีกวันนึงมาทำสักประมาณวันที่3ที่4เนี่ยมาเริ่มเดินเนี่ยเราก็คิดอยู่จะเป็นแบบเดิมไหมเหยียบก้าวแรกปึ๊บว่องขึ้นมาเลยนะ
เนาะตลกดีว่ะเดินไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งเนี่ยจะมารู้สึกว่าเอ๊ะมันดูอย่างอื่นได้ไหมเวลามันมีสมาธินี่นะย้อนกลับมาดูตัวเองโอ้ยจริงๆแล้วไม่ต้องเดินจงกรมก็ได้นี่นาเราไม่รู้จักนะว่าสติคืออะไรนะจริงๆแล้วโดยเนื้อหานะเรารู้แต่ว่ามันกำลังเติมอะไรเข้ามาตรงเนี้ยแล้วพอเราเดินไปเรื่อยๆฉะนั้นเราจะรู้สึกว่าโอ้มันไม่ต้องเดินจงกรมก็ได้อะหายใจมันก็รู้อยู่มันมาที่เดียวกันมันเติมมาดีเหมือนกันเนาะหายใจก็ได้ดีกว่ากระพริบตาก็ได้คืออยู่ดีๆมันก่อนนั้นอาตมาไม่ได้เราไม่ได้ตั้งใจที่จะบังคับให้มันรู้ลมหายใจหรือกระพริบตาหรือกลืนน้ำลายพวกนี้แต่พอมันเริ่มตั้งมั่นเนี่ยโยมเวลาที่เราทำแล้วมันตั้งมั่นนะมันเป็นของมันเองโยมเป็นไหมมันจะรู้สึกว่ามันรู้ขึ้นมาเองอ่ะมันเหมือนกับว่าก็แค่รู้ว่ากลืนน้ำลายมันจะเป็นมีเรื่องมันจะเรื่องใหญ่โตอะไรมากมายใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันจะไม่รู้ทำไมนะมันจะรู้สึกเออมันพิเศษกว่าทุกครั้งคือน้ำลายก็รู้สึกแล้วกระพริบตาก็รู้สึกหายใจก็รู้สึกเดินไปเดินมาโอ้ไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้อะอยู่เฉยๆมันก็มีอะไรเกิดขึ้นร่างกายไม่เคยนิ่งเลยนะเนี่ยหัวใจก็เต้นตลอดเวลาเลยดูวันนี้ก็ได้มันเติมมาที่เดียวกันมันความคิดมันคล้ายๆอย่างนี้นะมันเติมมาที่เดียวกันสตินี่นะสุดท้ายแล้วสติคือความระลึกได้สติไม่ใช่การเดินจงกรมนะโยมและสติก็ไม่ใช่การยกมือสร้างจังหวะด้วยสติคือการที่เราระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันในฐานทั้ง4กายเวทนาจิตธรรมเคยได้ยินใช่ไหมท่านอธิบายไปแล้วใช่ไหมสติปัฏฐาน4อ่ะแต่ทีนี้พอเรากลับมาระลึกรู้กายเนี่ยไอ้ตัวสติเนี่ยมันก็ได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดมันตั้งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโอ้มันง่ายมากเลยนี่หว่าเราก็เดินอย่างนั้นนะจนเขาตีระฆังเม้งออกไปข้างนอกมันไม่เกี่ยวกับทางจงกรมนี่มันเดินไปไหนมันก็รู้ได้นะแบบนี้เดี๋ยวก็รู้ลมหายใจแล้วก็รู้ตาแล้วก็รู้กลืนน้ำลายแล้วก็รู้เท้าแล้วก็รู้มือแล้วก็รู้วนเวียนไปเวียนมาอยู่ในตัวนี่นะเวลาที่มันเริ่มติดเนี่ยโยมเครื่องมันเริ่มติดเนี่ยมันจะสนุกในการทำมันไม่ใช่สนุกแบบดูทีวีการ์ตูนตลกนะมันเหมือนมันจะมีความสุขอีกแบบนึงโยมอาตมาไม่ใช่คนที่มีปิติล้นพ้นมากมายเลยนะอาตมาจะมีความรู้สึกแค่ว่าเฮ้ยอยู่ตอนนั้นนะทั้งนั้นที่ชีวิตตอนนั้นในการมาบวชมันสภาพแวดล้อมมันทุกข์มากนะอย่างที่ครูบาลงบอกเพราะว่าล้อมมันทุกข์นะแต่อาตมาจำได้เลยว่าตอนนั้นอยู่ดีๆไม่รู้ทำไมอุทานกับตัวเองว่าเป็นอย่างนี้ทั้งชีวิตก็ได้นะตลกมากเลยทั้งนั้นเดินจงกรมเฉยๆนะเป็นอย่างนี้ทั้งชีวิตก็ได้นะแล้วก็เดินไปสักพักนึงนี่เหยียบพื้นความรู้สึกว่าสุขเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมันปรี๊ดขึ้นมานี่นะพอมันปรี๊ดขึ้นมาเนี่ยอาตมาจำได้อยู่คำหนึ่งว่ามันปรี๊ดขึ้นมานิดนึงอาตมารู้สึกเลยว่ามันขยับตอนนั้นนะทำไมมันปรี๊ดขึ้นมาขยับคนลุกเหมือนน้ำตาจะไหลแต่อาตมาไม่ได้ร้องไห้นะตอนแรกนะเออน้ำตาจะไหลแล้วมันก็มีความคิดแวบหนึ่งเข้ามาในหัวว่าต้องเป็นกลางอันนี้ไม่กลางปึ๊บเดียวเอ้าไม่กลางเหยียบความรู้สึกตอนนั้นเหมือนกับน้ำตาเนี่ยนะโยมหยดหนึ่งนี่นะพอมันจะไหลออกมาหยดหนึ่งนี่พอเหยียบปึ๊บพอมันตัดมันเหมือนนั่นหยดน้ำแบบนี้แล้วมันตัดขาดตรงกลางเลยปึ๊บหายไปเลยไม่มีปิติเลยไม่มีโอกาสได้เสพปิติอิ่มแบบชาวบ้านเขาเลยนะโดนในเดี๋ยวมันตัดขาดแล้วอนุมาก็ไม่เคยมีวิติพุ่งพ่านแบบเยอะๆเลยนะเวลามันขยับปั๊บนี่มันจะรู้สึกว่าอ้าวไม่เป็นกลางมันเป็นเองนะจนทุกข์อ่ะโยมทำไมกูไม่มีพ่านเนี่ยทำงานเหนื่อยจะตายแล้วครูไทยก็โอ๊ยผมทำงานหนักผมไม่มีปัญหาเพราะว่ามันมีปิติรอเนี่ยเอามาจากไหนปิตินี้เอามาแบ่งกันบ้างดิไม่มีเลยเนี่ยมันหายไปหมดแล้วเนี่ยจริงๆนะคนปฏิบัติธรรมที่เขาทำงานทำอะไรต่างๆในบางคนเขาทำแล้วมันเกิดความสุขในการที่เราได้มีสติอยู่กับตัวแล้วก็ร่างกายมันถูกใช้งานเยอะบางทีมันเป็นตัวกระตุ้นตัวนี้นะในวงการแพทย์เขาจะมีบอกไหมมันคือสารอะไรเอนโดฟีนฟอร์มาลีนอะไรไม่รู้ใช่ไหมไม่ใช่ฟอร์มาลีนใช่ไหมเอนโดฟีนอะไรก็ไม่รู้นะนั่นแหละตอนนั้นอาตมาสนุกมากกับการสังเกตตัวเองเนี่ย
มันเหมือนกับว่าเวลาร่างกายมันจะหลั่งสารอะไรมันรู้นะความคิดเนี่ยเวลามันไหลออกไปเราดึงมันกลับมาอันมาทำไม่ถูกแล้วตอนนี้อันมาดึงกลับมาจริงๆแล้วคือไม่รู้ถูกหรือเปล่านะแต่ตอนนั้นแล้วดึงเพื่ออธิบายยังไงนะว่าดึงยังไงนะแต่มันไปเนี่ยเวลามันไปพึ่งตั้งใจดึงกลับมาที่เท้าไปอีกก็ดึงกลับมาอีกที่เท้าไปอีกดึงกลับมันจะรู้สึกแล้วว่ามันมีแรงเหวี่ยงแปลกมากทุกวันนี้ไม่ค่อยเป็นนะแต่เมื่อก่อนรู้สึกเลยว่ามันโดนเหวี่ยงเลยนะเวลามีอารมณ์กามเกิดขึ้นเนี่ยที่ถึงผู้หญิงนี่นะไม่ใช่ว่าร่างกายมันไม่ใช่ว่าอวัยวะขยับนะโยมแต่มันรู้สึกแล้วมันมีอะไรเคลื่อนอยู่ข้างในตัวนี่นะอะไรสักอย่างมันเคลื่อนกลึ๊ดนึงอะแล้วก็รู้แล้วมันก็หยุดไปมันคิดขึ้นมาอีกถ้าทันก็จบถ้าไม่ทันนะมันจะมีอะไรมันเหมือนมีสารอะไรไม่รู้มันเคลื่อนนิดนึงอะตลกมากเลยตอนนั้นนะรู้สึกเลยว่าทำไมมันเป็นแบบนี้วะแต่ก็หาอยู่นะแสงสว่างไม่มีสว่างนะแต่มันจะเป็นแบบนี้เวลาเราทำเมื่อก่อนนะมันจะเหมือนกับมันสังเกตตัวเองบ่อยแล้วก็ดูแต่มันไม่ได้เป็นแบบที่เขาว่านะจ้าโอ้ยสุดยอดเลยไม่เป็นอ่ะโนดูอ๋อร่างกายกูเป็นแบบนี้นี่หว่าอ๋อใจมันเป็นแบบนี้นี่หว่าเวลามันคิดมันเข้ามาตรงนี้นี่หว่ามันจะอันมาเห็นแต่แบบเนี้ยไม่พุ่งพลาดอะไรนะแล้วก็พอทำไปสักพักนึงมาก็รู้สึกว่ามันเหมือนมันคิดน้อยลงเรื่อยๆนะแล้วมันดีมากเลยอะไดนาโมตัวนี้แจ๋วมากเลยมันเติมพลังแล้วมันอยู่ตัวเลยนะแต่พอออกเห็นแล้วพอเริ่มไปคุยทำอะไรโน่นนี่มั่งมันลืมหมดนะมันไม่ได้เป็นตลอด24ชั่วโมงไม่ได้เป็นตลอดนะแต่พอเรามาเติมเชื้อมันเนี่ยมันจะยังอยู่จนกระทั่งวันที่6เอามาก็รู้สึกว่าไปเริ่มเดินเนี่ยโอ้ยวันนี้เวลาที่เราทำไปเนี่ยบางทีมันเบาใช่ไหมโยมเป็นเนาะทำแล้วมันจะรู้สึกเลยนะมันเบาอ่ะทั้งนั้นที่ตอนแรกหนักแทบตายเหมือนเดินลากหินเนี่ยนะแต่ตอนนี้มันเบาจริงๆแล้วก็ทำเป็นเบานี่ไม่ใช่สิ่งที่เราจะเอานะเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเบาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าภิกษุทั้งหลายจงไปทำตัวให้เบาไม่ใช่ไม่ได้ทำให้เบาแต่เบาเป็นอาการบ่งชี้ว่าจิตมันเดินถูกทางอยู่มันตั้งมั่นอยู่มันพร้อมลักษณะของจิตที่มันเหมาะที่หลวงตาอธิบายว่าควรอย่าการงานจำได้ไหมมันจะเบาควรอย่าการงานนุ่มนวลอ่อนโยนอะไรประมาณนี้นะลักษณะของใจที่มันจะพร้อมที่มันจะเดินก้าวหน้าไปในทางมรรคนี้นะเราจำได้ว่าวันนั้นมันก็จะรู้สึกว่าทำไปเนี่ยพวกมันเบากว่าเดิมเบาแล้วมันก็มีไม่รู้ว่าจะเรียกมันมีระดับชั้นไหมเบาโล่งโปร่งอะไรนี่เหรอแต่รู้สึกว่ามันไม่เหมือนเมื่อก่อนมันกว่าเฮ้ยแจ๋วว่ะวันนี้มันก็เดินไปนะคิดว่าวันนี้จะเอาจริงกับมันวันนี้แหละจะประเด็จการเพราะว่าหลวงตาให้เวลา7วันและจะสลับทีมกันลงไปเทปูนถนนหนึ่งวันที่7ของการฝึกนี้นั่นเป็นการเก็บวันที่7มาเดินไปสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าโอ้ยเบามากดีมากเลยก็จะกลับตัวตอนเดินผมก็มีเสียงเรียกครูบาทีมอาจารย์นัดทำงานเสร็จเร็วมากเลยหลวงตาให้เราไปทำล่วงหน้า1วันทำวันนี้เลยครับอ๋อครับอันมาก็ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรนะก็คิดว่าทำก็ทำแต่ก็เสียดายนิดๆนะเหมือนที่กำลังจะดีเลยอะแต่ว่ามีคนมาเรียกจังหวะนั้นนะแล้วไปก็ลงไปทำงานอาจารย์นัดถามมาตมานั้นตอนนั้นเป็นยังไงบ้างอ๋อก็ดีครับเหรอกำลังรู้กับการทำงานเป็นไหมเป็นหรือยังครูบาโอ้ยเป็นแล้วครับแน่ตอบไปโดยไม่ได้คิดเลยนะเพราะว่าเราอีโก้ไงคิดว่าเฮ้ยตอบไปก่อนไม่ได้คิดอะไรนะตอบไปแล้วก็ตอบไปเสร็จแล้วถึงนึกออกเออทำยังไงวะแล้วก็ไปทำงานนะโยมทำได้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละหลุดกระจุยกระจายหมดเลยนะไอ้ที่ทำมานะเจอยกถังยังไม่ใช่ถังปูนเนี่ยถังทรายถังแรงทำไมมันหนักจังวะทำไมพระท่านเหวี่ยงกันเหมือนกับนุ่นเลยนะแล้วทรงต่อกันโอ้โหถุงมือก็ไม่มีนะเมื่อจะมา
าจารย์จ้อยยังมาจับอยู่เลยวันนั้นโอ้ยมือหรือตูดเด็กกันทั้งนิ่มมากเลยนะขูด3ทีก็เป็นแผลแล้วอ่ะทรงทรายทรงหินทีนี้น่ะโอ้โหหนักกว่าหนักกว่าทรายอีกอ่ะทรงหินไปทีนี้พอตัดปูนโอ้โหเจ้าช่วยแต่ก็ทำเต็มที่เลยนะโยมเต็มที่จริงๆนะอาตมาโอ้ยอาตมาทุ่มจนแบบลงไปในถังปูนเพราะว่าตัดไม่ได้นี่นะตัดไม่ขึ้นเนี่ยอาตมาเอาตัวจุ่มลงไปในนั้นเลยนะแล้วก็ก้มลงไปตัดทั้งๆที่อยู่ในถังในกระบะปูนนี่นะโดยที่ไม่รู้ว่าปูนมันกัดเขาก็บอกอยู่ปูนมันจะกัดนะมันจะกัดยังไงวะว่ามันเป็นอะไรล่ะเป็นของเหลวแล้วก็ตัดเลยมันเข้ามาในสะบงทีนี้น่ะอาตมาก็ไม่รู้เอาน้ำล้างทีนี้ยิ่งกัดอาตมาโอ้แดงไปหมดเลยนะโยมแดงแบบว่าเป็นสะเก็ดเลือดเลยนะแล้วมันลุกขึ้นก็ไปทำงานต่อไม่สนใจอ่ะคือคิดว่าไม่น่าจะตายแลกเอาดูมันมาทำเต็มที่เลยเนี่ยเป็นขนปูนนี่นะโยมก็เห็นรถขนของไหมรถคันหนึ่งมีล้อนึกออกไหมมีล้อรถนี้นะที่เป็นตรงนี้แล้วมันจะมีขาตั้งข้างหลังนะแล้วเวลาวางมันก็จะแงนอย่างนี้ใช่ไหมอามากับทิดอิ่วพระปากใต้พระกรุงเทพกับพระปากใต้นะรวมหัวกันไปขนปูนโยมเอ้ยรถแงนอย่างนี้ใช่ไหมอามาก็ยกไปเลยเข้าข้างหน้าก็ข้างหน้าคนเคยทำงานจะรู้หรอว่าหายนะกำลังจะเกิดเข้าข้างหน้านะเขาจะไปวางข้างหลังก่อนเพราะมันมีคานค้ำรถมันจะไม่พลิกไอ้คู่นี้ก็เอ้าโอ้ยหนักมากเลยยกแทบไม่ไหวไปถึงรถก็วางลงอย่างปล่อยวางเต็มที่อะโยมโดยเอาเท้าเนี่ยไปรองไว้ใต้รถรถในพอมันโดนปูนวางมันก็ตกปึ๊กลงมาทับเท้าคู่เลยนะพระคู่นั้นอะอาตมานี่อาตมาเพิ่งเคยเห็นเท้าตัวเองเนี่ยจากธรรมดาเนี่ยบวมขึ้นมาแบบวินาทีต่อวินาทีเลยบวมอย่างนี้เลยนะโอ้ยตายแล้วกูจะพิการแล้วเนี่ยคำดูกระดูกหักหรือเปล่าคำไปก็ไม่รู้อ่ะรู้แต่เจ็บแล้วก็เดินกลับไปหัวตาเห็นก็โอ้ยไปทำอะไรมาขนปูนก็โอ้ยไปพักไปพักแป๊บหนึ่งหงยุบนะเรารู้สึกว่าเสียฟอร์มว่ะก็เพลก็เพลก็แหละไปตรงที่เขาทำงานต่อแต่ไม่ค่อยทำหรอกนะเพราะว่าเจ็บแต่ทำเป็นไปเคลียร์ให้เขารู้ว่าเรายังมีใจอยู่นะยังมาอยู่นะฟอร์มไงหมดแล้วนะกรรมฐานที่ทำมาที่เห็นความคิดเห็นอะไรตอนนั้นไม่เห็นอะไรเลยนะโยมเห็นแต่อัตตาตัวเองนั่นแหละเนี่ยเวลาที่เราทำอะไรไม่ตั้งมั่นมันจะไม่อยู่กับเราแต่ถ้าคนที่เขาทำตั้งมั่นแล้วนะมีอะไรเวลามีอะไรมากระทบเนี่ยใจกับกายเนี่ยมันจะถูกดูไปด้วยอัตโนมัติเวลามันเหนื่อยมันก็จะดูนะโอ้ร่างกายเหนื่อยเป็นแบบนี้นะโอ้สูบฉีดรุนแรงมากเลยแต่ความทุกข์ที่ว่าร่างกายมันเหนื่อยมันจะไม่เหมือนกับคนที่ไม่เคยฝึกเมื่อก่อนเหนื่อยก็คือทุกข์นะมามั่งไปไหมเหนื่อยนี่ทุกข์มากนะตอนหลังคนเหนื่อยสะใจยิ่งเหนื่อยยิ่งมันก็มีนะทำแล้วมันได้ดูโอ้เหนื่อยเป็นแบบนี้มันกว่านี้ได้อีกไหมวะเอาอีกคือปฏิบัติธรรมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอาตมาก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะโยมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะหลวงตาเทศหลวงตาเคยเทศเรื่องอะไรอาตมาก็คือฟังไม่รู้เรื่องอ่ะไม่รู้จะพูดอะไรเลยรู้แต่ได้ยินนานๆได้ยินว่ารู้สึกตัวนานๆก็ได้ยินว่าง่วงอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีประมาณเนี้ยพระใหม่ภาษานั้นก็ท่านก็เป็นพระนักบูนะเน้นทำงานเดินโยมไม่ค่อยเอาแล้วก็ทำงานเยอะมากนะท่านสองพรรษาแรกเดียวมาอยู่นี่นะพระพรรษาละ16รูปเป็นสองพรรษาที่เราต้องอยู่ว่าทำงานหนักมากนะชาวบ้านมาอาจจะเป็นเพราะใหม่ด้วยแล้วก็วัดตอนนั้นอ่ะมันไม่ค่อยมีเครื่องมือปูนอะไรก็ผสมเองทั้งหมดเลยนี่นะแล้วก็พระที่แสบๆอย่างเงี้ยนี่จะชี้ให้ดูประมาณไหนนี่ประมาณองค์นี้นี่จะสักประมาณนี้แหละแล้วพวกนี้นะเวลาทำงานนะยิ่งงานหนักเขายิ่งข่มกันตอนนั้นโอ้ยไหวบ่นี่มาผมยกให้เฮ้ยไหวตัดเพิ่มอีกได้มันก็ยกให้เราไปทีหลังนี่เราจะยกน้อยก็เสียฟอร์มยกก็ยกไม่ค่อยขึ้น
ก็ประมาณนั้นแหละภาษาแรกอาตมาก็เลยได้ภาวนาก็ประมาณแต่ที่ผิดหวังนิดนึงในภาษาแรกคือไม่ได้เก็บอารมณ์เลยตอนนั้นนะติดอารมณ์อยู่นะติดอารมณ์ตอนนั้นทำไมไม่ได้เก็บอารมณ์เลยว่าเดินจงกรมไม่ถึง40วันแล้วมันจะเข้าใจได้ไงรูปนามอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้นะว่าเขาทำอะไรเพื่ออะไรยังไงทำไมมีแต่ทำงานพระเอาแต่คุยกันหลวงตาก็เลยลงโทษตอนนั้นคิดอย่างนี้นะไม่รู้นะว่าเขานี่คือวิธีการฝึกของหลวงตาเราไม่เห็นอารมณ์ตัวเองเราไปโทษกับคนอื่นอาตมานี่นะตอนนั้นน่าคิดเลยนะเพราะว่ามีพระโดนทำโทษอยู่เรื่อยๆ4 ทุ่มเนี้ยยังไม่เลิกเพราะว่าคุยกันเมื่อก่อนจะห้ามคุยเด็ดขาดอยู่กุฏิใครกุฏิมันท่านมันจะเดินไปแล้วมีขนมบ้างแต่ดีๆนะมีขนมบ้างผมมีมาม่ามาแลกเลยโอ้ยจะปฏิบัติเขาอะไรวะเนี่ยตอนนั้นเราเพ่งโทษท่านนะไม่เห็นตัวเองเลยนะที่ไปว่าเขาถ้าคนปฏิบัติจริงๆนะมันจะเห็นตัวเองโยมเพราะโยมต้องเข้าใจจุดนี้นะใครจะทำอะไรข้างนอกก็แล้วแต่เขาดีไม่ดีก็แล้วแต่สิ่งที่เราจะดูคือดูตัวเราเราจะใช้ชีวิตอยู่ในตัวเองนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งข้างนอกอะไรเกิดขึ้นเป็นเรื่องของสิ่งข้างนอกสิ่งที่เราจะดูแล้วเกิดปัญญากับเราคือดูว่าเราเกิดอะไรขึ้นจากการที่สิ่งข้างนอกมันเกิดเขาด่ากันข้างนอกนี่เราได้ยินแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเรานั่นแหละคือเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องที่เขาด่ากันคนนั้นเดินจงกรมหลับอีกแล้วหน้าที่ของเราคือดูเราเห็นเขาหลับแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเราเราหัวเราะเขาเหรอหรือเราง่วงกับเขาด้วยหรือเราคิดกับเขาหรือเราเห็นเขาเฉยๆแล้วโอ้เนี่ยเรามีสติรู้ว่าเนี่ยตาเราดูเขาอยู่นะเราเห็นเขานะแล้วเราก็กลับมาอยู่ของเราเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมกว่าคนกว่าจะมาจะเข้าใจการวางใจนี้นั้นนานนะเพราะเคยเอาแต่มองคนอื่นเวลาเราปฏิบัติไม่มองคนอื่นครับมองตัวเองคนอื่นจะทำยังไงก็แล้วแต่มองตัวเองเมื่อก่อนมาเขาเสียงดังนี้มาบังมูลหงิดเขาไม่เดินจงกรมกันโอ้ยเราจะเข้าใจว่าหลวงตาเนี่ยไม่ให้เก็บอารมณ์เพราะว่าทุกคนดื้อเราก็เลยโดนล่ามแหไปด้วยอะไรอย่างนี้นะจริงๆแล้วคงไม่เกี่ยวเรื่องของเราเรายังไม่พร้อมหรือเปล่าหรือยังไงแต่ภาษานั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีเก็บอารมณ์แต่มีทำงานแล้วก็มีบางทีก็ได้เดินจงกรมต่อเนื่องบ้างนานๆทีมันจะได้เดินจงกรม3 วัน 5 วัน 6 วันนี้นะแล้วมันจะรู้สึกว่าโยมเวลาที่มันต่อเริ่มติดนะโยมอย่าทิ้งนะไม่ว่าจะต่อติดแค่ไหนนะโยมอย่าทิ้งอย่าคิดว่าจะรอให้มันเป็นภูเขาไฟระเบิดฟูลไฟก่อนแล้วค่อยไปเอานะไม่ใช่นะเวลาโยมจุดไฟเนี่ยมันเริ่มมีสะเก็ดไฟน้อยๆอ่ะรักษานั้นแหละเอาฟางไปต่อเอาอะไรไปต่อก็ได้ต่อไว้ก่อนเวลาเราเริ่มมีสติรู้ตัวได้ต่อเนื่องเนี่ยอย่าทิ้งวิธีการไม่ทิ้งคือถ้าไม่เซฟก็คือพยายามเดินจงกรมทำความเพียรในรูปแบบยกมือใช่ไหมวะทำในรูปแบบเยอะๆแต่ถ้าเกิดว่าเอาจริงๆแล้วนะสติไม่ได้อยู่ที่เดินจงกรมหรือยกมือสติอยู่ที่รู้ตัวถ้าโยมฝึกที่จะรู้ตัวในชีวิตประจำวันได้มันถึงจะอยู่กับเราได้แต่ไฟเบื้องต้นนะโยมมาเข้าคอร์สอย่างนี้ดีที่สุดแล้วมีครูบาอาจารย์กระตุ้นมีเพื่อนทำด้วยกันแล้วพอมันต่อติดอย่าทิ้งอย่าทิ้งคืออะไรอย่าคุยกันอย่าเล่นอย่าเห็นแก่พักเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะหย่อนใจให้มันกลับไปสู่สิ่งที่มันต่ำอ่ะบางทีนะเราทำมาดีๆแล้วก็โอ้ยคิดเรื่องนี้สักแป๊บนึงไอ้นั่นแหละที่จะเป็นปัญหาให้เราที่เราทำมาตั้งนานแล้วเราไปเจาะโอ่งเราให้น้ำมันออกเกินนี่แหละแล้วอย่างเวลาเมื่อก่อนตอนมาทำอย่างพรรษาแรกเนี่ยรู้เดินจงกรม2 วัน 3 วันมันก็ได้อารมณ์แล้วนะมันจะหมายถึงว่าไอ้ไดนาโมนี่แหละมันติดละมันจะรู้สึกนะเวลาเราเริ่มเข้าที่เนี่ยตอนนั้นอาตมาใหม่ๆนะมันก็ไม่รู้อะไรเท่าไหร่หรอกแต่รู้ว่าเดินจงกรมมันก็ยังไม่เข้าที่เลยเหนื่อยตอนยังไม่เข้าที่จะรู้สึกเหนื่อยเมื่อยนิวรณ์ก็มาง่วงอะไรอย่างนี้นะแต่พอมันคลึกจะรู้สึกว่าจอเปิดแล้วเครื่องติดแล้วเข้าแล้วมันจะรู้สึกได้นะโยมแล้วพอมันเป็นแบบนั้นนะโยมจะปฏิบัติแล้วเชื่อสนุกช่วงต้นๆนะก่อนที่มันจะติดบ้างหรือว่าช่วงที่มันติดขัดขัดเนี่ยมันเป็นทุกคนนะไม่แต่อย่างอาตมาตามมาคอนเนี่ยวันนี้อาตมาง่วงเป็นตายเลยนะง่วงเดินวิ่งกระโดดกระเพกขย่งขยงทุกวิถีทางนะเพื่อให้มันกระตุ้นให้มันตื่นอ่ะมีข้ออ้างอยู่เลยเมื่อคืนนอนน้อยกว่าจะนอนก็เที่ยงคืนกว่า
แต่ถามว่าข้ออ้างช่วยเราไหมช่วยให้เราไม่อายเฉยไม่อายใครไม่อายตัวเองที่เฉยนะข้ออ้างก็คือข้ออ้างนะโยมอ้างได้อยู่มีเหตุผลอยู่แต่มันช่วยอะไรให้เราดีขึ้นไหมในสิ่งที่เราตั้งใจจะมาทำอ่ะบางทีเราต้องดูสิ่งที่เราจะทำแล้วเอาตัวนั้นเป็นตัวตั้งแต่มันก็สู้ก็สู้อ่ะเมื่อยทับตายเหนื่อยวิ่งเดินเร็วแต่พอมันเข้าที่แล้วทีนี้มันจะรู้สึกว่าอ้อสบายแล้วแต่ไม่ได้แปลว่าคนที่เข้าที่อีกเมื่อไหร่แล้วเขาจะไม่ง่วงอีกนะหรือว่าเขาจะไม่คิดอีกนะแต่ศักยภาพที่สติมันจะรู้ทันสิ่งที่มันเรียกว่านิวรณ์เนี่ยมันจะว่องไวขึ้นเนี่ยอาตมาปฏิบัติช่วงแรกๆเนี่ยพรรษาแรกๆคล้ายๆอย่างนี้ทำมาเรื่อยๆนะโยมมันไม่ใช่ว่าแต่โยมอย่าคิดว่าพระทุกรูปที่บวชแล้วอยู่นานๆจะต้องปฏิบัติได้ระดับนี้ทุกรูประดับนั้นทุกรูปเลยต้องดีต้องไม่ดีนะแต่ละคนจะมีเส้นทางของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางทีการที่พระถูกตั้งความคาดหวังมากๆเนี่ยบางทีก็เป็นอุปสรรคสำหรับตัวของพระเองเหมือนกันนะบางทีเราดูท่านเนี่ยดูหลายๆอย่างเวลาเราดูพระนะอย่าไปดูแค่ว่าผลที่ท่านทำเนี่ยท่านได้อะไรบางทีเราดูคนที่เขามาฝึกเนี่ยโดยเฉพาะอย่างคนพระที่ท่านมาบวชกับองค์หลวงตาหรืออยู่กับพระอาจารย์เจาะหรือทำนี้อย่างน้อยโยมเห็นความตั้งใจไหมความอดทนความคือพวกนี้ยังไม่ใช่สัจธรรมนะแต่เป็นคุณธรรมเป็นฐานที่มั่นคงของสัจธรรมอันมากลับมาเจอพระในมาใจมาก็ชื่นชมท่านนะชื่นชมจริงๆนะชื่นชมทุกรูปเลยนะคือเทียบกับยุคก่อนๆเนี่ยยุคใหญ่มาบวชใหม่ต่างกันมากนะต่างกันมากยุคก่อนๆเนี่ยคือเวลาเราอยู่ด้วยกันเป็นหมู่คณะนะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นเยอะเนี่ยหรือว่าเราเล่นเนี่ยไม่ได้ว่าภาพเล่นเลยนะไม่ได้ว่าการปฏิบัติธรรมต้องเคร่งเครียดอย่างเดียวนะแต่ให้เราดูสิ่งที่เรียกว่านี่ครับกุศลและอกุศลเรามาเจริญกุศลเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่แม้เราทำอะไรที่ดูเหมือนดีนะแต่มันนำไปสู่สิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ยถ้าเป็นไปได้ทำคนเดียวถ้าทำด้วยกันหลายคนเนี่ยมันจะพาให้เราหลายคนมันจะไม่มีใครที่จะมาเป็นคนที่จะช่วยกันฉุดขึ้นนะสำคัญนะครับสำคัญตอนเมื่อก่อนผมเคยอยู่เนี่ยยังเคยน้อยใจเพื่อนนะน้อยใจเพื่อนน้อยใจกลุ่มว่าเขาไม่ค่อยตั้งใจกันแล้วหลวงตาเลยไม่ค่อยให้โอกาสเราไปโทษเขานะจนถึงขั้นเคยไปคุยกับหลวงตานะว่าหลวงตาครับผมสวดบทเนี้ยบรมกัลยาณมิตรอ่ะพระพุทธเจ้าบอกว่ากัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ไม่ใช่ครึ่งด้วยนะแล้วผมจะไปรอดเหรอครับเราโทษเขาขนาดนั้นเลยนะเมื่อก่อนอาตมาเนี่ยอัตราตัวตนคือมันอัตราเยอะแล้วเราคิดว่าเราตั้งใจเราจะทำให้ดีอย่างนี้คุณตาบอกอันนั้นน่ะมันไม่ใช่แบบที่เราคิดนะแต่จริงแล้วมันมีผลนะครับมีคณะพระของเราเนี่ยจะมีผลต่อกันและกันแล้วก็คณะพระของเราจะมีผลต่อญาติโยมที่มาฝึกแล้วมีผลต่ออะไรเยอะมากนะจริงๆแล้วนะกลุ่มก้อนของลูกศิษย์หลวงตาเนี่ยอาตมานะตอนอาตมามาบวชมันไม่เคยคิดว่าอาตมาจะมาอยู่นานนะ3เดือนก็เก่งแล้วถ้าได้ฟังดูนี่แต่เนี่ยก็ผ่านไปสักพักหลวงตายังเคยคุยกับอาตมายังเคยเลยเลยว่าหลวงตาก็ไม่ได้คิดนะว่าเธอจะอยู่ได้นานไม่เคยคิดอันนั้นก็ไม่คิดนะเหตุผลที่อ่านมาอยู่ได้นานเพราะอะไรรู้ไหมอ่านมาไม่อยากหนีอ่ะบางช่วงที่อ่านมารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเนี่ยสิ่งที่อ่านมาจะทำคือกูจะอยู่ถ้าไม่ไหวนะจะไม่ไปแล้วพอมันไหวอ่ะมันก็ไม่ได้คิดจะต้องไปไงมันก็ไม่ได้ไปทันทีแต่ว่าตอนที่ไม่ไหวอ่ะตอนที่มันเหนื่อยมากๆอยากหนีก็มีนะพระสงฆ์นั่นหนีเยอะนะโยมเดี๋ยวช่วยเล่นไปอาตมานี่ช็อกตั้งแต่ภาษาแรกเลยนะพระที่อาตมาค่อนข้างศรัทธานะเป็นแทบจะเรียกว่าเป็นรูปเดียวที่อาตมา
คุยเรื่องการภาวนาด้วยเนี่ยสนิทเลยนะกลับมาถึงสักพักนึงท่านหันมาผมจะไปเยี่ยมบ้านคนนึงนะกลับมาให้อยู่อย่าให้เห็นว่ากลับไปใส่กางเกงยีนนะโอ้ครับโอ้ยอีกไม่นานท่านก็ไปท่านมาช็อกเลยในตอนนั้นไม่คิดแต่ตอนหลังก็เข้าใจว่าคือทุกคนมีทางของตัวเองอยู่บางทีเรามองเนี่ยเรามองที่ความเพียรในช่วงที่ท่านอยู่ได้มองกำลังใจที่โอ้ยตอนนี้ท่านอยู่ท่านดีนะไม่อาจจะไม่ใช่ทุกคนนะที่จะอยู่ได้ตลอดนะแล้วก็ให้มันเกื้อกูลกันครับทั้งพระเราก็เกื้อกูลกันแล้วก็ญาติโยมก็เกื้อกูลกันใครทำได้ดีอ่ะอนุโมทนาอาตมาเคยนะอิจฉานะโยมเชื่อไหมรายงานอารมณ์เนี่ยอาตมาเคยนะช่วงคือเวลาเราทำคอร์สเนี่ยมันติดอารมณ์นะผู้ทำมันยังไม่ได้เลยเว้ยไม่เห็นได้เลยอ่ะไม่เห็นเป็นเลยอ่ะหลวงตาไม่ให้โอกาสเราเลยเราว่าเราได้อารมณ์ดีนะหลวงตาไม่เห็นหรือเปล่าหลวงตาเลยไม่เคยให้เราเก็บอารมณ์ทำไมคนนี้มาแป๊บเดียวเขาทำไม่เห็นต้องทำงานหนักเลยอ่ะแล้วเขาก็ได้เก็บอารมณ์ด้วยแล้วเขาก็ได้ดีด้วยอะไรอย่างนี้นะอิจฉาเขานะอันนั้นเป็นคนขี้อิจฉานะโดยนิสัยเดิมๆเลยคือเห็นแล้วรู้สึกว่าทำไมเราไม่ได้มันเปรียบเทียบไม่ดีนะแต่ถ้ายอมรับได้ก็พอโอเคเคยนะซึ่งเป็นสิ่งไม่ดีนะการปฏิบัติธรรมร่วมกันนะครับจริงๆแล้วสิ่งที่ดีคือใครทำได้อนุโมทนากับเขาโอ้ยสาธุขอให้เราขอให้ท่านไปให้ไกลกว่านี้แล้วขอเป็นกำลังใจให้กันและกลับมาสอนเราด้วยเพราะเส้นทางนี้โยมมันอาตมาไม่เคยคิดนะว่าโลกนี้มีอะไรแบบนี้เรียนหนังสือมาอาตมาก็เรียนมานะจบปริญญาจบอะไรอาตมาก็ไม่เคยเจอศาสตร์ไหนที่ลุ่มลึกกว้างขวางและตอบโจทย์ได้จริงๆไม่มีเลยนะโยมมีศาสตร์เนี้ยศาสตร์เดียวตอบโจทย์ที่เรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคำถามของชีวิตคืออันนี้นี่ว่าทำไมเราทุกข์ทำไมเรามีทุกอย่างก็ได้นะแม้โยมมีทุกอย่างที่โยมคิดว่าอยากจะได้ทุกวันนี้นะโยมก็ยังจะทุกข์เชื่อไหมซึ่งไม่น่าเชื่อนะอะไรก็ได้เอาคิดถึงอะไรก็ได้ที่อยากจะได้อย่างเดียวที่สุดสมมติว่าได้สิ่งนั้นมานะเชื่อไหมว่าโยมก็ยังจะทุกข์อยู่เป็นสภาพที่น่าหดหู่ของชีวิตมากนะว่าแม้เราได้สิ่งที่เราต้องการที่สุดเท่าที่เราจะได้นะความทุกข์ก็ยังจะมีนะแล้วจนตอนหลังมาได้ไปอ่านหนังสือบ้างเนี่ยในช่วงที่ออกไปจากวัดปีสองปีเนี่ยมาได้ไปอ่านพระไตรปิฎกบ้างถ้าอ่านก่อนมาปฏิบัตินะเราจะมองภาพสิ่งที่อยู่ในพระไตรปิฎกอย่างนึงแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มปฏิบัติแล้วเนี่ยกลับไปอ่านเราจะพบสิ่งที่เราจะไม่พบถ้าเกิดเราไม่ได้ปฏิบัติคือการสิ่งที่ท่านสอนนะไม่มีอะไรออกนอกลู่นอกทางจากสิ่งที่เราต้องทำเลยนะเราเกื้อกูลสำหรับอาตมานะและยิ่งอ่านยิ่งรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือความลุ่มลึกของมนุษยชาติไม่ใช่ของศาสนานะมนุษยชาติมีสิ่งที่ลุ่มลึกที่สุดคือสิ่งนี้โยมแล้วโยมได้มีโอกาสมาเจอครูบาอาจารย์ที่สอนสิ่งนี้สอนเนี่ยไม่ได้พูดให้ฟังนะพาทำให้เราเป็นซึ่งมันถ้าโยมอ่านศึกษาแล้วรู้จักแม้จากตัวหนังสือนะสิ่งที่ท่านเรียกว่าสังสารวัฏเนี่ยแม้จากคำพูดนะโดยที่ไม่เห็นนะโยมจะพบว่าโยมรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะกี่ภพกี่ชาตินะโยมทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะมาเจอวันนี้แหละนี่คือความรู้สึกจริงๆของอาตมานะเราทุกคนทำทุกสิ่งทุกอย่างในทุกภพทุกชาติที่ผ่านมาจะมีหรือไม่มีใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะเพื่อที่จะได้มีโอกาสมาเจอสิ่งนี้มาเจออาจารย์มาเจอโอกาสมาเจอคำสอนและได้มาฝึกอันนี้อาจจะเหมือนเวอร์นะแต่ถ้าโยมได้ไปศึกษาแม้จากตัวหนังสือนะโยมจะรู้สึกอย่างนี้เลยมันไม่ใช่โอกาสเล็กนะเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งวันนี้อาตมาก็แลกเปลี่ยนกับพวกเราสักเท่านี้เนาะขออนุโมทนานะขอให้พวกเราได้มีดวงตาเห็นธรรมแล้วมีความเพียรที่มั่นคงจริงๆนะให้มันเกิดขึ้นกับเราแล้วเกิดขึ้นอย่างตลอดไปอย่างมั่นคงนะอนุโมทนา